ไว้และนบน้อมคุณศรีรัตนไตรคุณแก้วซ้ำประการกราบไว้และนบน้อมดวงวิญญาณของบรรพบุรุษเล่าที่ได้ปกปักรักษาพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ไว้เป็นมูลมรดกทุกทอดมาให้ลูกหลานทุกชนชาติชนเผ่าขอแสดงความจงรักภักดีต่อประสวงเล่าลานสร้างห่มขาวพร้อมพญาติวงทุกๆองค์แสดงความนับถือเคารพท่านที่ปรึกษาขององค์การโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยท่านในพลสุดใจวงสวรรค์ท่านวังจงวังท่านดร.สมบูรณ์ธรณินตลอดท่านผู้นำทุกๆองค์การทุกชนเผ่าและขอเฮียนนับถือท่านวิษณุคำพุยประธานอำนาจประชาชนลาวเจ้าของโทรทัศน์ตลอดผู้นำ13องค์การพร้อมคณะบริหารและสมาชิกทุกท่านขอถามสบายดีทีมงาน3กระบอกเสียงให้เกียรตินับถือท่านบัลลังก์คำสุขประธานพัฒมิตรประจำสหรัฐอเมริกาและเป็นประธานขององค์การโฮมลาวองค์การภาคีของการโฮมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยและเป็นเจ้าของรายการของกระบอกเสียงผ่านฝ่าหาเมืองลาวและท่านบุญเองโบภาประธานอนุรักษ์หักสัตว์ลาวและเป็นเจ้าของของรายการของกระบอกเสียงตื่นเถิดชาวลาวจากประเทศฝรั่งเศสและท่านเคลือบดวงพระจันทร์สบายดีขาของอำนาจประชาชนลาวและก็เลขาขององค์การโฮมลาวและเป็นเจ้าของของรายการภูมิใจที่เกิดมาเป็นลาวประจำประเทศแคนาดาขอบใจยานลงเรือมายังทีมงานที่ได้กำกับการออกอากาศในมื้อนี้โดยเฉพาะก็เป็นท่านจันทร์จรแก้วสว่างพร้อมมาดามของเพิ่นและนอกนั้นก็ยังมีญาณน้องวิไลวอนทาวอนที่ได้เอาใจใส่เป็นประจำสวยกันเคียงบ่าเคียงไหลตลอดทานศรีสุขคำสอนและสุดท้ายก็ขอขอบใจเป็นพิเศษอย่างล้นเหลือมายังทานพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมศาสตร์ที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการของเราเป็นประจำทุกวันศุกร์ถ่ายสัปดาห์ซึ่งข้าพเจ้าในรายการ3กระบอกเสียงข้าพเจ้าก็ได้ขาดไปส่วนระยะหนึ่งแต่กาชีวิตจิตใจก็ยังอยู่นำพวกทานอยู่บ่ได้ลดละปะปล่อยในการคืนหอดคิดถึงและกาเรื่องหักษะมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์วันที่17เดือน7ปี2563ได้มาพบกับขับเจ้าอีกแขกประทุมทองประธานสมาคมลาวปฏินประจำประเทศฝรั่งเศสเขตอันซัสพร้อมทีมงานได้ร่วมกันท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมมาฟังค้นคั่ววิจัยข่าวบ่ว่าแต่ทางนอกบ่ว่าแต่ทางในเพื่อมาสู่สายหูสายตาของพวกท่านมาแลกเปลี่ยนแนวคิดกับพวกท่านเพื่ออยากติดต่อติดตามอย่างใกล้ชิดกับพวกท่านที่สนใจในเรื่องเวียกบ้านการเมืองโศกชะตากรรมของบ้านเฮาแต่ก่อนกับจะเข้ารายการครับเจ้าก็เป็นประเพณีขอให้ทีมงานของเฮาเสนอตัวเริ่มจากใหญ่วลังใหญ่เขือกและก็ใหญ่บุญเฮงเนาะขอเชิญเขาเลยครับโอเคก็ขอขอบใจน้ำพันแขกตรงๆจากประเทศฝรั่งเศสมื้อนี้อีกครั้งนึงซึ่งเป็นวันศุกร์ที่17ได้มีโอกาสเข้าร่วมในรายการห้องว่า3กระบอกเสียงซึ่งเป็นการจัดตั้งการเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยอยากมีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในเมืองลาวอยู่ที่นอกประเทศนี้แต่เขาร่วมกันสูงกำลังใช้น้ำกันนำออกข้อมูลต่างๆออกมาวิเคราะห์และวิจัยเพื่อสร้างความรู้และสร้างความคิดให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวพวกเขาความเดียวกันเลยขอทำสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านเด้อเมื่อนี้พวกเขาได้กลับขึ้นมาอย่างปกติและพี่น้องประชาชนลาวที่สนใจที่ส่งรอท่าฟังในปัจจุบันนี้อ่ะนี่ก็ตามมื้อนี้ก็มีหลายอะไรเนี่ยแต่ที่มีความคิดก็เห็นอยากจะนำมาเสนออาทานผู้ชมทางบ้านของพวกเขาไมโครโฟนขึ้นให้ท่านแขกขอขอบใจนำ
ท่านประธานพลังคำสุขและก็ต่อไปกับขอเชิญท่านเขือบดวงประจันทร์นอกเลยขอเชิญใหญ่เอาขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้ที่รับชมรับฟังรายการ3กระบอกเสียงในมื้อวันศุกร์มื้อวันที่17เดือน7ปี2023เนาะแล้วก็ขอแสดงความเคารพนับถือคณะทีมงานท่านพลังคำสุขท่านแขกทุกท่านและท่านบุญเองมื้อนี้ครับเจ้าเองเกือบดวงจันทร์ซึ่งเป็นผู้ตั้งนาภูมิใจเกิดเป็นเล่าและก็เป็นผู้ตั้งนายของการเลขาธิการโฮมเล่าเพื่อสันติภาพสายไปมื้อนี้พวกเขาถือเป็นเกียรติที่สุดและเพราะว่าพวกการคนขัวอยู่ในทีมงานกระบอกเสียง3กระบอกเสียงนี้เขาได้นำเอาข่าวอันใหม่ในการเปลี่ยนแปลง1อาทิตย์ผ่านมาเพราะว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวตัวนี้ให้ถึงกบถึงไปเพื่อจะได้นำพาผู้จักการเปลี่ยนแปลงตามเวลากาละของของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเนาะเอาขอส่งขึ้นในท่านแขกขอขอบใจขอขอบใจใหญ่เขือบเอาต่อไปขอเชิญท่านใหญ่บุญเฮงบุพภาขอเชิญเลยขอขอบใจนำท่านพิธีกร สบายดีทีมงานนะขอแสดงความเคารพนับถือต่อผู้รับชมรับฟังข้าพเจ้าเมนบุญเฮงบัวพานมีความภูมิใจสุดที่ได้มาออกรายการในวันทุกๆวันศุกร์อีกครั้งนึงเป็นประจำก็นี่แหละเพราะว่าในนามที่ว่าข้าพเจ้าก็เป็นตัวแทนของที่ว่าตื่นเถิดพี่น้องชาวลาวในสามกระบอกเสียงที่พวกเขาจะได้นำมาเสนอพวกบรรดาท่านผู้รับชมมาฟังก็มีรายการหลายเกี่ยวกับเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองเฮานี่แหละส่วนใหญ่เนาะเดี๋ยวก็สภาพการของโลกวิวัฒนาการนี่นะที่เฮาจะได้สนทนากันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮาจะได้มีใจศึกษาค้นคว้านำกันกับท่านพิธีกรเพิ่นจะเสนอในรายการเนาะขอขอบใจขอขอบใจใหญ่บุญเฮงบ่พลาดที่ได้เสนอโตและก็ถามข่าวถามข่าวท่านพ่อแม่ผู้น้อยผู้ที่ตามรับชมมาฟังรายการของเฮาเป็นประจำถ้าหากว่าท่านหากเห็นว่ารายการของ3กระบอกขององค์การโฮมเล่าเพื่อสันติภาพประชาธิปไตยหากมีประโยชน์แก่ชาติแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาก็ขอความร่วมมือกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ทั่วถึงซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าเรื่องการเคลื่อนไหวของโลกแต่ละมื้อแต่ละอาทิตย์นี่ท่านพ่อแม่พี่น้องมันมีหลายขนาดเฮาบ่ฮู้จักว่าสิเอาตัวใดมาก่อนมารุ่นย้อนเหตุผลดังกล่าวการที่ว่าเฮาสิเอามาเว้ามาล่มมาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันในมื้อนี้บทที่1แม่นการเมืองภายในของไทยเฮาการเมืองภายในของไทยเฮาที่ว่าพรรครัฐสปป.ลาวเพิ่นกําลังบิดเบือนเรื่องประวัติศาสตร์ก็คือการสร้างหอพิพิธภัณฑ์แหกขุดพ่นเข่งในปี1960ของเจ้าสุพรรณวงศ์พร้อมคณะที่ว่าอันผู้ที่ว่าสำคัญอยู่ในคณะนั้นแม่นว่า16ฐานอันนี้ในฐานะครับเจ้าเป็นพิธีกรในมื้อนี้ก็อยากขอความคิดความเห็นหรือว่าการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นระหว่างทีมงานของไทยเฮาหรือว่าท่านผู้ที่ตามรับชมมาฟังหากสนใจมีคำถามอิหยังก็ขอเชิญติดต่อมาหรือว่าส่งอาณาทางอาณาขอควมเขามาแล้วพวกเฮาก็จะพิจารณาสวยสอบคำตอบให้ได้นอกเลยไปว่าคำถามซึ่งครับเจ้าได้ว่างไว้นี่แม่นว่าการสร้างประวัติศาสตร์แบบบิดเบือนอยากมีความคิดอยากสอกหาวิธีทางใดบ่ในแนวคิดของพรรครัฐนี่จึงว่าเอาเรื่องที่ว่าตั้งแต่ปี1960ถือว่าเจ้าสุพรรณวงศ์นี่เป็นเอโร่ผู้ใดผู้หนึ่งและกับพวกที่ว่าแหกคุกนี่อันนาผ่านมานี่อันนี้ก็ก่อนสิไปฮอดเรื่องตัวนี้นี่ครับพระเจ้าก็อยากถามท่านวัลลังคำสุขว่าเพิ่นได้มีขอควมบรรณาธิการของเพิ่นก่อนบ่เพิ่นอยากเว้าก่อนบ่หรือว่าเฮาสิเอาเข้าเรื่องโลดอันนี้ขอเนี่ยไอ้วัลลังคำสุขเพิ่นยังอยู่หันบ่เนาะเจ้าก็อยู่นี่แหละขอขอบใจน้ําทานแขกโอเคเอาขอเชิญใหญ่จากประเทศฝรั่งเศสก็เป็นคําเสนอแล้วก็เป็นข้อมูลอันสําคัญเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในแล้วปัจจุบันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลักษณะใหญ่ๆทั้งหมดใหญ่ๆที่ข้าพเจ้าว่ามันมีผลสะท้อนถึงอนาคตแล้วก็ผลสะท้อนเจ้าเปิดกล้องวะ
โอเคขอโทษหลายเป็นอันนาเว้นหูเนี่ยโอเคได้แล้ววันนี้ขอโทษหลายน้ำตาลตกบ้านขอบใจน้ำตาลแขกประตุ้มทองอีกครั้งหนึ่งที่ได้เสนอยกปัญหาใหม่ๆที่เกิดมามีการเปลี่ยนแปลงยี่ในสปปเราพวกเขาเป็นลาวนอกเกิดจากลาวยี่ตรงนอกประเทศนี่เกิดในประเทศลาวมีความสนใจหลายเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในสปปเราปัจจุบันในมุมมองมันนี่ก็เป็นข่าวการประกาศเรื่องการประชุมสภาสุดที่อันดับ8ของเพิ่นครั้งที่9เพิ่นนี่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายแล้วเนี่ยแต่พวกเขาก็จับตาภาคพยายามจับตาเบิ่งอย่างโดยความสนใจอย่างสูงโดยเฉพาะมันคำประกาศของท่านทองรุ่นศรีสุริตเพิ่นได้เอ่ยถึงคำเว้าที่ว่า New Normal บัดนี้ข่าวที่ว่าเฮาอยากจะเว้าต่อไปนี่เป็นข่าวที่ว่าสำคัญในประวัติศาสตร์เพื่อความเข้าใจดีของท่านผู้ชมทางบ้านลูกเล้าเนี่ยล่ะเราคงจะบูชาเข้าใจดีว่าข่าวดังกล่าวนี่เป็นข่าวเกี่ยวกับการสร้างอนุสรณ์สถานคุกกักขังสำเคผู้นำ16ท่านของคณะแนวราวพักษาติคลายผลเข็งเพื่อการเข้าใจดีอยากขอให้ท่านแขกบอกว่าท่านเครื่องอลินคลิปวิดีโอจัก 2-3 นาทีเพราะอันนี้ถือว่าเป็นอินโทรดักชันเดี๋ยวเป็นอารัมภบทอันนึงที่ข้าพเจ้าจะได้เว้าแล้วก็วิจารณ์เอาพวกวิจารณ์น้ำกันหละเอาขอเชิญท่านผู้ชมทางบ้านของเราบุญไข่ซาที่ค่ายพลเคงจัดขึ้นในตอนเช้าวันที่13กรกฎาคม2020มีทางพันคำวิภาวันกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคองค์ประธานประเทศพลเอกจันสมรจันยราชกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยกันนำพรรคหลักนายและพลทหารพนักงานอาวุโสบำนาญและแขกรับเชิญเข้าห่วงในพิธีพลเอกจันสมรจันยราชได้มีคำเห็นซึ่งท่านได้ยกให้เห็นโดยย่อเกี่ยวกับพลกรรมประวัติศาสตร์ในการตนออกจากคุกยังมหัศจรรย์ของผู้นำแนวราวฮักซาบออกไปสู่เขตที่มั่นของการปฏิบัติด้วยความปลอดภัยในคืนของวันที่24พฤษภาคม1960ซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่บ่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติลาวและหายากในโลกแสดงให้เห็นถึงน้ำใจต่อสู้อันพิลาอาหารก้าแกนบ่ยอมจำนนยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อยัดเยียงเอาความเป็นเอกราชแห่งชาติของบรรดาผู้นำแนวลาวฮักซาดภายใต้การซีนำนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่คนหุ่นหลังนำไปค้นคว้าและหมุนไส้เขาในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติแห่งบางครั้งเข้มแข็งประชาชนทั้งมีผาสุกสังคมมีความสามัคคีปองดองมีประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลตามจุดหมายสังคมนิยมพลเอกจันสมรจันยราชยกให้เห็นเติมว่าการก่อสร้างอนุสรณ์สถานคุกกักขังผู้นำแนวราวฮักซาด16ท่านของรัฐบาลฮุนไคซาดที่ค่ายพุนเคงเพื่อจะลึกและเสริมขยายครั้งสร้างด้านทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงในการนำพาของพรรคแนวราวฮักซาดเพื่อศึกษาอบรมให้พนักงานสมาชิกพรรคนักเรียนนักศึกษาและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศเสื่อมซึมกับแน่นเกี่ยวกับประวัติมูลเสื้อแห่งการจัดตั้งนำพาของพรรคในการต่อสู้ทางด้านการเมืองการทหารการต่างประเทศและอื่นเพื่อสรุปรวมและถอดถอนบทเรียนที่มีลักษณะเป็นทฤษฎีและพฤติกรรมของพรรคเฮาในการจัดตั้งนำพาดำเนินสงครามประชาชนอยู่ในระยะแห่งการต่อสู้คู่ซะจากจักรพรรดิอเมริกาผู้ห้ามหันและปลดปล่อยประเทศชาตินั้นกรมการเมืองใส่ท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เคารพในคลิปตัวนี้นี่ข้าพเจ้าตั้งข้อว่าจังซี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวเล่นละครแก้ตัวพลิกประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งอีกแล้วท่านผู้ชมทั้งบ้านครั้งนี้เป็นการประกาศเปิดอนุสรณ์สถานคุกกักขังผู้นำ16ท่านอยู่ที่ค่ายพลเข็งมีการเฉลิมฉลองกันย่างไงตัวมโหฬารแม่คณะแนวเราเราฮักซาดจำนวน16คนที่ท่านได้เห็นเนี่ยเป็นวาระนั้นเป็นการเดินทางอันข้างสำคัญของคนออกจากป่าค้างไข่ซ้ำเหนือแล้วก็เสียงควงมาห่วมเจรจาตั้งรัฐบาลชัวข่าวแห่งซาดเพื่อความถูกต้องปองดองซาดในแผนสันติภาพถึงงบซึกของชาติลาวให้เข้าใจตัวนั้นประวัติศาสตร์เรื่องต้นต่อการเข้ามาห่วมรัฐบาลชั่วคราวนี้แม้อยู่ในการเบิ่งแยงอุ้มสู่อุปถัมภ์สนับสนุนจากสากลถึงมีรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกา
บ่อยากให้ลาวเข้มข้ากันเพื่อความสงบเกิดขึ้นในประเทศในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เองสถานการณ์อยู่ในนครเวียงจันทร์ตึงเครียดเต็มทีระหว่างลาวฝ่ายซ้ายและกับฝ่ายขวาเต็มไปด้วยความบ่โปร่งใสความบ่ลงรอยทางด้านการเมืองทางด้านอุดมการณ์ซึ่งกันและกันขาดความเชื่อมั่นไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ละพรรคฝ่ายต้องการอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและอุดมการณ์ต่อสู้โดยเอาอุดมการณ์การต่อสู้ของตัวเองมาตั้งเป็นพื้นเป็นหลักในการเจรจาต่อรองฝ่ายแนวลาวหักซาดที่มีสื่อพื้นห้องปัจจุบันนี้ท่านสุพรรณวงศ์ครับพระเจ้าขอโทษมายังท่านผู้ชมทางบ้านผู้มีเสื้อสายของท่านสุพรรณวงศ์ท่านสุพรรณวงศ์นี่บ่แม่นข้าพเจ้าเป็นผู้ปั้นแต่งขึ้นเองแม่นภาครัฐนั่นเองฟังในรายงานของการเฉลิมฉลองสร้างอนุสาวรีย์สถานอันเดียคุกกักขังอยู่ที่อนาคตเข่งนี่เองเพื่อนบอกว่าท่านสุพรรณวงศ์เนี่ยและก็สุพรรณวงศ์เองเพื่อทราบซึ่งในการปฏิวัติอยากให้ฝ่ายสังคมนิยมเชื่อใจปะทิ้งท้ายรู้เจ้าได้ดูแล้วเขาจะก็ห้องว่าเจ้าแดงอันนั้นเลยเป็นประวัติศาสตร์อันตอนหนึ่งน้อยหนึ่งที่ลูกหลานต้องรู้จักแล้วก็เข้าใจบ่เป็นการดูถูกดูหมิ่นแต่อันนี้เป็นการให้เกียรติหรือบ่ให้เกียรติของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวต่อสุพรรณวงศ์ให้พวกท่านคิดเอาเองท่านสุพรรณวงศ์เป็นหัวหน้าสูงสุดของแนวลาวหักศาสตร์พยายามต่อรองเอาความผิดเอาความรับผิดชอบบริหารต่างๆให้ได้หลายที่สุดพอเจรจากับรัฐบาลผสมและรัฐบาลชั่วคราวในที่สุดสุพรรณวงศ์พร้อมด้วยคณะจิตตัดสินใจนี่ก็เข้ามาร่วมกับรัฐบาลชั่วคราวแห่งชาติตกลงมีสภาผู้แทนเลือกตั้งเอาสภาผู้แทนราษฎรจาก12แขวงเป็นต้นต่อระยะนั้นแนวราวหักชาติมีสิทธิ์และควบคุมมีอิทธิพลอยู่ได้เพียง2แขวงเท่านั้นคือแขวงภาคเหนือลาวเป็นแขวงซําเหนือและเสียงขวงเมื่อแน่แล้วก็ลิงเห็นว่าแนวลาวหักซาดจะเสียเปรียบจึงเอาทางแนวลาวหักซาดจึงเอาท่าทีแข็งกระด้างปฏิเสธบ่เข้าร่วมกับรัฐบาลของชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นฝ่ายขัวก็มีความกดดันเช่นเดียวกันเพราะบ่ได้เชื่อใจกันบ่มีทางเลือกหมดความอดทนการเอารัดเอาเปรียบของฝ่ายแนวลาวหักซาดก็ทนบ่ได้แล้วจึงบ่ได้รอท่าเห็นความเห็นจากฝ่ายแนวลาวหักซาดเลยฝ่ายขวาจึงประกาศเลือกเอาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศโดยแม่นเจ้าสุวรรณเรียบร้อยแล้วแม่นเจ้าสุวรรณภูมิมาเด้อได้เป็นประธานของสภาแห่งชาติรองประธานสภาแห่งชาติเป็นท่านอุ่นสนนิกรในนั้นท่านเป็นพระเจ้ามหาชีวิตได้ขอห้องด้วยแต่งตั้งให้ท่านคุอภัยเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวเอาครับพี่ชอบเอาตำแหน่งนี่สำคัญสำคัญนี่เพียงชั่วคราวซื่อๆซ้ำซาสถานการณ์ทุนเที่ยงและความสงบเกิดขึ้นย้ายผืนแผ่นดินลาวในระยะนี้เองเมื่อสภาพสถานการณ์บ่ทุนเที่ยงพร้อมทุกท่าทีทุกการแข่งกระด้างของฝ่ายแนวลาวหักซาดบ่มีการเปลี่ยนแปลงบ่ยอมปฏิบัติทั้งฝ่ายเวียงจันทน์บ่มีทางเลือกจึงตัดสินใจรักษาสภาพการในประเทศให้คงตัวตัดสินใจอยู่ในวงแคบของเขาเจ้าเองทำการจับกลุ่มคณะผู้แทนแนวลาวหักซาดทั้งหมดที่พวกคนนี้ที่พักอยู่ตามบ้านรับรองต่างๆอยู่ในนครเวียงจันทน์จำนวน16คนนี่แหละแล้วนำไปกักขังตัวไว้ที่ค่ายพลเข็งในค่ายทหารใหญ่ในปัจจุบันนั้นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นกองบัญชาเคยเป็นกองบัญชาการของอดีตกองทัพแห่งพระราชอาณาจักรลาวและปัจจุบันนี้คณะแนวลาวหักซาดพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ใช้สถานที่ดังกล่าวนี้เป็นกองบัญชาการเช่นเดียวกันอันนี้ในประวัติศาสตร์นี่ในค่ายพลเข็งนั้นประกอบด้วยกองบัญชาการทหารของกองทัพแห่งพระราชอาณาจักรลาวและพร้อมกันนั้นก็มันศูนย์บัญชาการของจันดักเบอรี่หรือสารวัตรทหารนั่นเองโดยการเบิ่งแย้งปรึกษาอบรมผู้จากผู้เชี่ยวชาญประเทศฝรั่งเศสทางด้านกฎหมายอันนี้มีสำคัญที่สุดลาวได้เอกราชจากฝรั่งเศสมาพร้อมได้14ปีแต่มันเรื่องการปกครองทางกฎหมายนี่เป็นฝรั่งยังเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้แนะนำอยู่อันนี้เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์
และท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาอาจจะบ่ได้ยินชื่อผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวนั้นแต่มื้อนี้บ่ได้นำขึ้นบอกเมื่อมีข่าวปรากฏเกี่ยวกับการจับกลุ่มผู้นำการเมืองของฝ่ายแนวราวหักซาดถูกคุมขังอยู่ในคุกคนเก่งทางประเทศสากลทั้งหลายซึ่งสนับสนุนการต้อนรับเรามีสหภาพโซเวียตอีกครั้งหนึ่งอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาก็เป็นเจ้าการเป็นเจ้านายถึงสนับสนุนให้เราถือต้องปองดองให้เขาตั้งงวมรัฐบาลชั่วคราวแห่งชาติขึ้นจึงใส่ความกดดันใส่ไฟขัวให้ปล่อย16คนของแนวราวอักษะอันนี้มีมูลเป็นมูลของจริงเด้อแม่นสากลได้บังคับใส่ความกดดันอันนี้ฝ่ายเวียงแก่นบ่มีทางเลือกทางออกอันเหมาะสมคือจึงได้ปล่อยให้พวกดังกล่าวนี้ออกจากคุกออกลักษณะใดในที่สุดในคืนวันที่24พฤษภาคม1960คณะแนวราวหักซาดจำนวน16คนจึงถูกลักนำพาตัวทั้งหมดออกจากคุกมาเบิ่งดีๆเบิ่งตามการรายงานของท่านจัดสมวนจัญญาราชคนนี้เพิ่นเว้านี่คือว่าออกมาอย่างมหัศจรรย์เพื่อพิลึกกระดกกระโดดที่จริงแล้วความจริงแล้วมันบ่แม่นการออกจากคุกของเพิ่นนี่แม่นมีทหารย้ำเป็นสารวัตรทหารเป็นหัวหน้านำพา16คนดังกล่าวนี้ย่างออกจากคุกนายทหารสารวัตรคนผู้เดียวนี่นะที่เว้าให้ฟังได้ตามปึ้มตามประวัติศาสตร์เขียนไว้นั่นเป็นลูกหลานของประธานส่งลาวจำพรรษาอยู่วัดท่าหลวงนั่นเองใกล้ๆกับคุกขุนพลเคงนั่นเองทีนี้นำออกคณะ16คนนี้เดินทางออกจากค่ายพลเก่งย่างต่อไปยังบ้านเกินอยู่ในที่นั้นได้ไปติดต่อจุจอดกับกองกำลังพนักงานของแนวราวหักศาสตร์พร้อมทั้งกำลังทหารเวียดมินและพนักงานแนวราวหักศาสตร์ได้นำคณะ16คนนี้นำส่งถึงที่มันแห่งหัวพันด้วยความปลอดภัยนี่การปฏิบัติดังกล่าวนี้แม่นอัปสานความพยายามโฮมเราครั้งที่1ครั้งตับอิดหลังจากที่เราได้เอกราชมาจากท่านผู้ชมทางบ้านเข้าใจอันนี้ประวัติศาสตร์ตัวจริงท่านผู้ชมที่เคารพนี่เป็นประวัติศาสตร์ตัวจริงความจริงที่นำขึ้นมาเว้าแต่วุฒิภัยได้กล่าวเลยว่าข้าพเจ้าอาศัยการค้นพวกจากปุ้มลายหัวครับปฏิทินประตอมาใส่กันพร้อมทั้งได้มีโอกาสได้ล้มกับผู้ได้เคยห่วมอยู่ในสถานการณ์บางคนก็ตายไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในจำอยู่ในความจำอยู่ว่ามันเกิดขึ้นมาเป็นยังไง16คนยังออกจากคุกขณะการหนีออกจากคุกแท้ท่านบุตรปล่อยแท้บุญมีการร่วมมือกันจากฝ่ายเลี้ยงแก่นฝ่ายฝึกหัวเพื่อเอาหน้าตัวเองไว้ฮะนะ16คนนี่บ่รอดแน่นอนค่ายทหารคนเค็งมีทหารอยู่ประจำการอยู่เป็นร้อยๆพันๆคนเพิ่นนอนบนสุคนสมบทรับบนสุคนสมบทอันนี้ให้เข้าใจเด้อถ้าผู้ใดมีความคิดมีปัญญาเท่าความปฏิหารอย่างมหาสัจจันมันบ่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นบ่ได้ดอกบ่มีมูลความจริงสิ่งดังกล่าวนี่มันเขียนขึ้นแต่งขึ้นมีจุดประสงค์อย่างเดียวจากฝ่ายแนวราวหักศาสตร์เพื่อได้ปรับปรุงเขียนใหม่ขึ้นเพื่ออย่างเพื่อให้คะแนนการโฆษณาสุนเสือโดยการอุปโลกย่องย้อว่าผู้นำแนวราวหักศาสตร์มีปีศาจความสามารถฉลาดซ่องใสโดยภายใต้การนำพาซีเนของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติเราพวกเขาสร้างอนุสรณ์นี่ขึ้นที่ค่ายพลเก่งแม้เพื่อปลอมแปลงข้อมูลทั้งประวัติศาสตร์อ้างว่าเป็นวีรกรรมเป็นการโตนคุกครั้งมหัศจรรย์ในโลกนี้บุมิเกิดขึ้นบุมิแท้ชิฮงพ้นโตนออกบาเดียวกันย่างเสยอันนี้ครั้งมหัศจรรย์บรรดาผู้นำก็ผู้นำนี่เลยอันที่เดี๋ยวนี้กลายเป็นโจรปุ้นซาดบริหารประเทศชาติในปัจจุบันนี้ตามสภาพเสนอหรือว่ารูปวิดีโอที่เพิ่นเล่นนั่นนะของโครงหางตึกสร้างห้องกักขังนี่ก็เป็นเฮือนคอนกรีตแอมฟ้าเดียวท่านท่านเจษฎาจรได้เสนอกันแล้วแต่ละห้องมีสื่อแต่ละบุคคลในจำนวนที่6คนติดอยู่ข้างถึงแต่ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทางบ้านพวกเขาสังเกตเบื้องแล้วว่า
มันเป็นสิ่งสัญญาณอันนึงบอกถึงความมีมนุษยธรรมคุกได้เลยแต่ว่าประตูทาสแลกสีเหลืองทาสีสะอาดสดใสประตูสีเหลืองคัดเงามันบ่ได้ซี่แสดงถึงความทารุณโหดเหี้ยมของฝ่ายหัวเลยบ่มีบ่มีจักหน่อยเลยแต่โกงกันข้ามมันได้ซี่แสดงให้เห็นถึงสภาพความสมควรความเหมาะสมขาดจากการทารุณโหดเหี้ยมมาบัดนี้ข้าพเจ้าจะตั้งคำถามแล้วบัดนี้คำถามมีอยู่ว่ามันยังทานที่รับผิดชอบที่เข้าห่วมงานในเมื่อนั้นน่ะในที่ผ่านมาที่ผ่านมาแล้วพร้อมด้วยผู้นำที่กำอำนาจนี้ในปัจจุบันนี้ผมไม่ยังดอกให้พวกท่านน่ะตอบได้บ่เพื่อการเฮียนฮู้ของลูกหลานเราที่เกิดมาใหญ่รุ่นว่าในครั้งที่พวกท่านบังคับจับกลุ่มพระมหากษัตริย์ลาวไปซ้ำเหนือคุกที่พวกท่านใส่กักขังพระมหากษัตริย์ลาวพร้อมทั้งองค์อัคคมเหสีผู้นำสำคัญสำคัญคนลาวอื่นๆในทั่วประเทศนั่นแหละของฝ่ายครัวนะบ่อนที่พวกท่านกักขังนะมีลักษณะแนวเดียวกันนี่บ่อยากถามมีบ่มีลักษณะแนวเดียวกันนี่บ่รูปภาพที่ท่านนำเสนอถึงอนุสรณ์สถานที่คุ้มครองอันตรีของเราคนเค้งนี่นะพวกเขาประชาชนลาวลูกลาวหลานลาวขอห้องให้พวกท่านเอารูปภาพประวัติศาสตร์ดังกล่าวนั้นมานำเสนอแล้วก็เปรียบเทียบใส่กันมึงดูเอาหลักฐานมาเพื่ออย่างเพื่อแบ่งปันให้เยาวชนลาวรุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่น้อยใหญ่ใหม่นี่ให้เห็นเพื่อสมเทียบคนขั้วกับการทำเงินเป็นหลักฐานอันนี้ข้าพเจ้าเสนอในตู่เลยเด้อไอ้ทานผู้นำผมแตกต่างมันมีอย่างไรอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าอีกอันนี้ลูกเล่าหลานเล่าคนฟังกษัตริย์เล่าองค์ชุดท้ายที่พวกท่านที่พวกแนวเล่าหักชาติจับไปทรมานและฆ่าตายในที่สุดไปลงโทษฆ่าถิ่นนั่นเพื่อนเป็นองค์กษัตริย์ที่มีความอบอุ่นใจดีใจบุญบุมีความบุมีเจตนาให้ที่จะทำลายดับสุนคนลาวด้วยกันแม่นพระองค์เองเป็นผู้ซี่แนะนำให้ลาวทางซ่าแนะนำกันเป็นทั้งคณะฝ่ายขัวและกับฝ่ายซ่านั่นเองให้มีความหักเสื้อแพงซ่าด้วยกันว่าให้ลาวขาลาวว่าลาวซ่าขาลาวขัวลาวขัวขาลาวซ่าถ้าบุมีเพิ่นแล้วประตูย่างเขาเวียงจันทร์ของพวกท่านนั่นน่ะของแนวลาวหักซ่าน่ะข้าพเจ้าคิดว่าคงจะถือปิดย่างถาวรแล้วพวกท่านจะอาจจะมีโอกาสได้คืนกรรมยึดอำนาจอยู่ในเรื่องกันปัจจุบันนี้อันนี้เป็นการคำเห็นของข้าพเจ้าท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งพอพวกท่านคืนกรรมอำนาจแล้ววันที่2ธันวาคม1975ท่านสุพรรณวงศ์นี่ในระยะการต่อสู้ได้ถือรับลูกตีข้องห้องเปล่าจากฝ่ายแนวเล่าหักศาสตร์แต่พอพวกท่านได้ขึ้นยึดอำนาจสำเร็จคนที่เป็นเสื้อคนที่เป็นเสื้อซาดลาวท่านซื้อซาดทานสุพรรณวงศ์นี่บ่มีซื้อยึดฐานแถวเลยถึกปิดเงียบไปเลยคนที่เป็นเสื้อซาดแก้วกลายมาเป็นผู้นำกำอำนาจถึกยกย่องการยกย่องเนี่ยบ่แม่นข้าพเจ้าตั้งเบ้ายึดได้หลังตั้งนางของสภาประธานสภาแห่งซาดลาวมีหัวกะโหลกไก่ซอนพบวิหารอยู่หันเงินกีบแล้วทุกๆใบทุกๆหน่วยของเงินกีบที่ใช้ในราปัจจุบันนี้มีหุบไก่ซอนพบวิหารอยู่หันถ้าโบเสื้อผู้สมมันจกกระเป๋าออกมาบังดูมีหุบไผ่อยู่หันมีหุบสุพรรณวงศ์จากใบบอกบุมีแต่ว่านี่จะตั้งแล้วเดี๋ยวนี้นะคณะกรรมอำนาจในราปัจจุบันนี้เพิ่นคือสิบุมีดอกเงินกีบและถงเพิ่นแต่เพิ่นคงจะมีแต่เงินกาดอลลาร์เงินดอลลาร์และเงินบาทเต็มในกระเป๋าของเพิ่นบ่เต็มในกระเป๋าทงบ่ได้มันเต็มในกระเป๋าอยู่กองตารางเงินของเพิ่นนั่นเองนี่แหละความแตกต่างความเห็นของข้าพเจ้าถ้าผู้ใดว่ามีความคิดความเห็นอื่นก็ขอเสิร์ชเพิ่มเติมหรือก็ถามเข้ามาได้เลยขอขอบใจไมโครโฟนทรงคือในตานแขกประตูกลมขอขอบใจอนาญาไอ้วลังที่ได้เน้นนักถึงเรื่องการบิดเบือนข้อมูลที่ว่า
พ่อสิว่าเถื่อถือได้เพราะว่าพวกเฮาที่ว่าอยู่นอกประเทศนี่ก็ฮู้ประวัติศาสตร์ผ่านมาอันนี้ในขั้นต่อไปก็จะขอคำคิดความเห็นของยาไอ้อันเครือบดงประจันเนาะในอันเพราะว่าใหญ่เครือบนี่ก็เรื่องของแบบนี้นี่เพิ่นก็เป็นผู้นึงที่ว่าติดตามและก็ฮู้สภาพตัวจริงขอเชิญใหญ่เอาขอถามสบายดีผู้ที่รับชมมาฟังรายการนี้เทื่อนึงเนาะก่อนอื่นมัดข้าพเจ้าขอแสดงความหย่อมย่อทานบัลลังก์ที่เอาความจริงมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องและก็โดยเฉพาะในแม่พวกที่เกิดใหม่ใหญ่รุ่นฮะเด้ออันนี้เป็นความจริงเป็นยังจังว่าสั่งเพราะว่าพวกข้าพเจ้าที่มาเว้าอยู่ในนี้นะแม่เกิดอยู่ในสภาพการดังกล่าวโดยเฉพาะแม่ทานบุญเฮงข้าพเจ้าทานบัลลังก์และทานแขกนี่นะในเวลานั้นข้าพเจ้าเองก็ยังเป็นผู้เบาอยู่เด้อท่านมีครอบครัวและพวกเขาหูจักสภาพการตัวนี้ดีและสิ่งที่ว่าท่านมันเล่าบอกมาเนี่ยแม่นมีมูลความจริงหมดทุกอย่างอันนี้แม่นให้พ่อแม่พี่น้องติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวนี่แหละเขาก็มีความถามจึงว่ามันก็เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจแก่เศร้าเล่าผู้หักศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าบ่มีถ้าบ่เป็นแนวนั้นถ้าว่าบ่มีเหตุการณ์ดังกล่าวในมือนั้นหมายความว่าศาสตร์เล่าเขาก็จะบ่เป็นแนวนี้เข้าใจบ่คำถามตัวนี้ได้ถ้าว่าหมายก็ว่าพวก16ท่านนี่นะหมายก็ว่าแม่นพวกที่ว่าเป็นหัวกอตักในการแบ่งแยกควบสมัครขี่คนเหล่าอยู่ในประเทศแล้วข้าพเจ้าบอกได้จ้าแจ้งหมดแล้วว่าอยู่ในนี้แม่นแบ่งแยกอันนี้แหละบอนใดก็ตามบอนใดมีการแบ่งแยกควบสมัครขี่ควบถูกต้องพ้องดองกันยุคันมันก็ต้องมีมือที่3เข้ามาดอกทานบัลลังก์ทานแขกมือที่3เป็นใครมือที่3ก็เป็นสหพันธ์อินโดจีนเอาเข้ามาดอกเห็นบ่ของเขาหมุนใส่ตัวนี้เข้ามาแล้วเขาหมุนใส่ความความขัดแย้งกันเพราะว่าอยู่ในสภาพดังกล่าวหั่นเด้อข้าพเจ้าอยากบอกให้พ่อแม่พี่น้องให้รู้จักนํากันอีกว่าอยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นนะปัจจามาแผ่นดินล้านสร้างเลยนะปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยโดยมีธรรมนูญอันนี้หมายความว่ามันมีประชาธิปไตยเครื่องหนึ่งแล้วแล้วก็แต่ว่าปกครองแบบกษัตริย์ให้เข้าใจนั่นในเวลานั้นคนเฮานี่มีสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีความมวลซืนมีสิทธิแล้วก็ทุกคนน่ะให้เป็นเจ้าของประเทศอย่างถูกต้องแล้วมีแต่ว่าคำถามว่าเป็นหยังพวกสปป.ลาวพรรคเลยล่ะจึงดึงปัญหานี้ขึ้นมาอันนี้มอเสบอกน้ำกันเป็นยังจึงหนึ่งปัญหาการสั่งตักบรรทบรุษทีโบมีมูลคายังไม่ขึ้นมาการสั่งตั้งตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเนี่ยมันอยู่ในสภาพการบ้านเมืองเขานี่บ้านแหกแตกสลายเด้คนวางงานนี่เกือบ2-3ล้านคนเด้อยู่ในสปป.ลาวบ่แม่น350พันคนเด้ข้าพเจ้ามาเกิดเบิ่งเลยมันบ้านเมืองเขากำลังทุกข์ยากนั้นกำลังทุกข์ยากเขาขาดแรงแกงขาดหมอเห็นบอกแล้วก็เป็นวาระที่พยาธิโควิดที่โลกทั้งหมดอย่างกลัวเป็นอย่างเพื่อจะเอาการสร้างตั้งบรรพบุรุษ16คนที่เกิดมาโดยใส่เงินอันมูลค่าอันหลวงหลายนี่นะแทนที่จะเอาเงินดังกล่าวนี่ไปซื้อหออาหารไปซื้อหวานซื้อยาปั้วแป้งชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนไม่ควรมาได้หมายความว่าพรรคนี่นะพรรคและรัฐนี่นะบ่มีความเป็นวงเป็นใหญ่ต่อโศกชะตากรรมของพ่อแม่พี่น้องในปัจจุบันนี้ได้อันนี้มันข้าพเจ้าเป็นแสดงความเสียใจได้ต่อภาคปฏิบัติของฐานนายกทองรุ่นนี่นะและก็อยู่ในนี้ก็หลายคนท่านได้สอบถามมาแล้วว่าการตัดสินใจของฐานนายกนี่นะจะเดินเอานำเอาประเทศชาตินี่ไปในนิวนอร์มอลคือทานบัลลังก์บอกนะไปน่าสู้เส้นทางใหม่มันสิเส้นทางใหม่เลยนะกลับไปว่าเรื่องกลับลังอีกเอาขึ้นมาบ้าให้การสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คนลาวเฮานี่มันบ่แม่นการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของคนลาวได้ตัวนี้เลยอันนี้แม่นสร้างขึ้นมานี่มันสร้างความเจ็บแสบของประวัติศาสตร์ของคนลาวเฮาได้ถ้าว่าผู้ใดอยู่ในสภาพการตัวจริงนี่เนาะคือทานบัลลังก์ได้บอกเนี่ยอยู่ใน16คนนี่มีบ่ซื้อนัวไก่ซอนถือกับแน่มีบ่
มันบ่มีแม่นบ่มันบ่มีแล้วและการ16คนนี่ถือปล่อยนี่ข้าพเจ้านี่ว่าแม่นคือทานวันล่างแม่นการสุกหนุกของสากลเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยแม่นท้าวสุวรรณภูมานี่มีอำนาจในเวลานั้นแล้วก็โดยสปอร์ตหรือสภาพการเป็นอยู่ของประเทศศาสตร์ในเวลานั้นหมายความว่าเพิ่นถือว่าเป็นประเทศที่เป็นกลางก็จะบอกเป็นกลางถือคับพูดด้วย ด้วย14ประเทศนี่นะข้าพเจ้าเห็นตัวนั้นแล้วก็การที่ว่าแหกคุกมันบ่แมนหรอกการใส่คำว่าแหกคุกมันบ่ถูกเด้อท่านบุญเฮงท่านวันล่างอันนี้มันบ่แมนแม่นการปล่อยพวกนักการเมืองนี่ออกไปสู่คิดว่าให้มันมีประชาธิปไตยให้มันมีหลายพรรคการเมืองอยู่ในเวลานั้นอันนี้ข้าพเจ้าเห็นตัวนั้นสำคัญและเมื่อว่ามันเป็นแนวนั้นแหละในประวัติศาสตร์ที่เขาเห็นแต่มือนั่นเนาะแต่มือวันที่24พฤษภาขึ้นถือจับในปี1960และ1975นี่ก็แม่นพื้นแผ่นดินลานสร้างนี่ก็ถือควบง่ำโดยการปกครองด้วยระบบพรรคเดียวขึ้นมาเมื่อมันเป็นแนวนั้นแล้วหมายความว่าอยู่ในบ้านเฮานี่การสร้างบรรพบุรุษดังกล่าวนี่ว่าใน16คนนี่ข้าพเจ้าก็ได้ถามทุกท่านเด้เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องในประเทศน่ะแปลว่าพวก16คนนี่ยังมีพวกมีชีวิตอยู่บ่จะเป็นพยานหลักฐานในการจับนี่ข้าพเจ้าก็ยังบ่ทันรู้จักเพราะว่าเห็นส่วนมากนี่คือสิเสียชีวิตหมดแล้วเนาะแต่ว่าคันยังมีก็ดีแต่ว่าพวกอยู่ในสภาพการคือพวกข้าพเจ้านี่แหละยังเป็นพยานหลักฐานให้อยู่อันนี้มันเป็นการที่ว่าเฮ็ดบ่ถืออยู่ในสภาพการนี้เพราะว่าเป็นยามสร้างวินบรรพบุรุษอันนี้ขึ้นมานี่มันบ่เข้ากับสภาพการเด้เงินตัวนี้ก็สิเสียไปซื่อๆเด้ทานบุญเองเลยเงินตัวนี้นี่หมายความว่าเป็น8 9ตื้อ8 9ตื้อนี่ก็บ่หลายหรอกเด้นี่มันก็ประมาณ1ล้านดอลลาร์แต่ว่า1ล้านดอลลาร์สำหรับคนลาวในประเทศเนี่ยถือว่าแม่นมีคุณค่าที่สุดในการซื้ออาหารการกินในปัจจุบันนี้แม่นมีคุณค่าแล้วก็เมื่อมาเฮ็ดตัวนี้มาเนี่ยเฮาก็เห็นเนี่ยมันก้งกันขามกับการประกาศตัวของท่านทองรุ่นศิสุริเตท่านทองรุ่นศิสุรินี่สิประกาศว่าจะนำประเทศศาสตร์นี่ไปสู่เส้นทางใหม่บัตรทั้งข้างนี่หมายความว่าพาพวกนึงนี่นำประเทศชาตินี่กลับไปสู่สมัยเก่าเห็นบอกอันนี้มันขัดกันแล้วในการเฮ็ดในการนำผ่านี่ฉะนั้นแหละข้าพเจ้านี่จึงว่าพวกเฮานี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการตัวนี้ผู้ใดจะเป็นพยานหลักฐานอยู่ในรายการนั้นให้เขียนคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็พวกเขาจะประกาศให้พ่อแม่พี่น้องเขาฟังตื่นมีสิ่งใดมันบ่เพียงพอแต่ว่าสิ่งที่ทานวันล่างได้ก้าวขึ้นมาสภาพเหตุการณ์แต่ละระยะหันแม่นถือต้องตามกาลเทศะอันนี้แม่นข้าพเจ้าขอหย่องย่อเพราะว่าข้าพเจ้าผู้หนึ่งก็เป็นพี่ญาติหลักฐานเนาะขอสงขึ้นในทานแขกขอขอบใจขอขอบใจใหญ่เคือบเนาะที่ได้ลงลึกพอสมควรกับวังว่าทานผู้ที่ตามรับชมฟังได้เข้าใจและก็อีกท่านนานาบุญเฮงบ่พลาดนี่อยู่ในสภาพการดังกล่าวนี่คิดว่าท่านก็คงสิฮู้ดีว่าอันนานาจุดประสงค์ของพรรครัฐนี่อยากได้หยังอยากได้เครดิตบ่อยากได้เครดิตแนวใดแนวหนึ่งบ่อยากสร้างความเชื่อถือให้มวลชนบ่หรือว่าอยากให้ชาวโลกนี่รับรู้ว่าพวกเพิ่นนี่เป็นนานามีความสามารถในเรื่องอันนาสร้างชาติพัฒนาประเทศขอเชิญใหญ่อันนาประกอบส่วนขอเชิญก็ขอบใจนำท่านพิธีกรเนาะเพราะว่ามันก็ถึกแล้วที่ท่านวันลังท่านเขือบได้เอามากล่าวเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็เห็นดีทุกอย่างเพราะว่าอยู่ในเอพ็อกหรือว่าอยู่ในยุคนั้นนะพวกเฮากันยังอยู่หันเป็นบ่ในระหว่างที่ว่ายังเป็นเป่าอยู่ก็คือกับท่านเขือบเก่าแล้วเนาะก็เข้าใจหมดแล้วก็ฮู้เห็นเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นั่นแหละว่าการจะแหกออกจากคุกได้หั่นนะมันก็บ่แม่นของธรรมดาสิไปเสยๆเนาะถ้าบ่มีการนโยบายวางแผนให้ออกไปอันนี้แม่นความถูกต้อง16คนเด้16คนอันนี้แหละเฮามาเห็น
แล้วก็ความแตกต่างระหว่างการทรมานบ่กันกักขังกันเขาเอาเขาบ่เอิ้นถึงว่าคุกสนะแม่นกักบริเวณเพราะว่าพวกนี้นี่เป็นพวกสร้างปัญหาเห็นบ่แม่นกักบริเวณซื่อๆเห็นบ่บ่ได้หมายถึงว่าคุกมันบ่แม่นสภาพของคุกที่กักขังแม่นกักกักบริเวณบ่ให้เข้าร่วมในกองประชุมของสภาเพราะว่าพอกันไปไปซุ้มก็มีสร้างแต่เรื่องคัดนโยบายก็คัดแย่งกันประจำเพราะว่าเพิ่นมีแผนนโยบายที่ว่าขับไส้อันกลุ่มคอมมิวนิสต์อินโดจีนอยู่แล้วนะสร้างปัญหาบิดเบือนไปตลอดเห็นบ่ดังนั้นที่ว่าในเมื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ามาชีวิตในการเพิ่นได้มองเห็นแล้วว่าเขาจะมาประหารระหว่างเสือสาดเล่าด้วยกันนี่ก็บ่เห็นสมควรเพิ่นก็มีนโยบายว่าเออต้องแนวใดก็ตามปล่อยให้พวกเพิ่นที่ถูกคุมขังหรือว่าถูกกักบริเวณอยู่หั่นบ่แม่นคุมขังถูกกักบริเวณอยู่หั่นนะให้เพิ่นกลับไปตั้งรับสร้างนโยบายใหม่ศึกษากันใหม่เพื่อจะมารวมสาธารณญาติกันใหม่เนาะโดยเฉพาะแล้วผู้ที่กำอำนาจในเวลานั้นกเมนทานเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิซึ่งเป็นอ้ายของสุพรรณวงศ์เองก็บ่มีจักเทือดอกเพิ่นสิไปขานอกเพิ่นอันนี้เฮาก็บ่เห็นอยู่ในโลกประชาธิปไตยนี้เพิ่นบ่มีว่าจะไปกันประหักประหารก่อนจะมีการลงโทษหรือกักขังก็ต้องมีเหตุผลเห็นบ่มีเหตุผลสมควรว่าพวกนี้นี่กำลังขึ้นกบฏเห็นบ่กำลังสร้างนโยบายกบฏขึ้นดังนั้นจึงว่าผู้ที่ว่าอยู่ในผู้ที่กำอำนาจบริหารในยุคนั้นเพิ่นก็เห็นว่ามีอันตรายเพิ่นจึงเอาเขาไปกักบริเวณไว้ก่อนเห็นบ่กักคุมตัวไว้ก่อนเท่านั้นนึงบ่ทันถึงขั้นว่ากักขังแล้วและในเมื่อว่าสภาพการดังนั้นในเมื่อการคำเห็นของผู้นำสูงสุดก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้ามาชีวิตนี้เพิ่นก็ได้ให้คำปฏิบัติสั่งลงมาว่าบ่ให้มีการประหารจึงหาวิธีทางนโยบายแหกคุกกับบ่แม่นแหกคุกดอกนำผ้าไปว่าซั่นซะให้ไปอยู่จุดที่ตั้งที่หมายแล้วก็จังมาโอลมกันอีกครั้งต่อไปอันนี้เฮาไม่เห็นจากสั้นเนาะแล้วบัดนี้เฮามาถามว่าเป็นหยังพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่จึงเอาปัญหานี่ขึ้นมา60ปีผ่านไปเห็นบ่เอาปัญหานี่ขึ้นมาอีกว่าเพิ่นอยากได้หยังได้เกียรติศักดิ์ศรีของเพิ่นนี่นะเวียดนามเขาก็เซาเว้าแล้วเรื่องนี้เห็นบ่อันเรื่องที่จะความจริงมูลความจริงที่บ่กระจ่างแจ้งนี่นะหมายถึงว่าในเมื่อเพิ่นมีอำนาจไกลสิหมดอำนาจไปแล้วเพิ่นพยายามสร้างชื่อเสียงของเพิ่นขึ้นมานี่โดยการบ่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์ของศาสตร์บ้านเมืองเนาะว่าการเป็นอยู่กำลังฝืดเครื่องเศรษฐกิจกำลังยุ่งยากคือกับทานเครือเพิ่นในกล่าวมานี่นะและเอางบประมาณตัวนั้นไปสร้างเพื่อเอาเครดิตหรือเอาชื่อเสียงของเพิ่นนี่ขึ้นว่าเพิ่นนี่เป็นคนที่ว่าต่อสู้เพื่อปลดแอกมีเอกราชแท้ความจริงประเทศลาวมันได้เอกราชก่อนนั้นแล้วเป็นการบ่ยินยอมของเพิ่นว่าประเทศนี้ยังบ่ได้ไปสู่ระบอบสังคมนิยมคือคอมมิวนิสต์นั่นเองเพิ่นต่อสู้เพื่อจะไปในระบอบสังคมนิยมแต่ว่าจนมาถึงหอด60กว่าปีมาบูรณะสร้างประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนขึ้นมาก้าวล่าถึงประเทศมหาอำนาจอเมริกาแต่ยังต้องการความช่วยเหลือได้แต่ในเท่าทุกวันนี้เฮาเบิ่งว่าอเมริกานี่นะช่วยเหลืออนามนะสปปลาวนี่เท่าใดเห็นบ่ในด้านการพัฒนาด้านการดําเนินเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นการขอทานจากประเทศมหาอำนาจแต่ก็ยังเอานิสัยก้าวล้าเห็นบ่นิสัยอนามที่บิดเบือนแล้วก็ยังด่าว่าให้จักรพรรดิอเมริกาอยู่อันข้าพเจ้าก็ยังบ่ฮู้ว่าเป็นหยังบทเขียนเป็นภาษาอังกฤษด่าออกมาโหลดนะเพื่อให้อเมริกามันฮู้เห็นมันบ่เพลงชาติลาวที่เพิ่นแต่งออกมาหั่นนะ
ว่าจักรพรรดิเป็นผู้หุกข้านนะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษออกมาบุกรู้ล่องเป็นเนื้อล่องมันออกมาบุกรู้เห็นบอกและเขาที่ซอยเรือเป็นบอกอันนี้เขาก็อยากถามคือกันว่าเป็นบอกอันนี้ในความขั้นไปนำต่างประเทศหรือว่าไปเกียรติศักดิ์ศรีแล้วก็เอาแต่มิวสิกเอาแต่การเสพของทํานองทุ่งเพลงศาสตร์ของพระราชลาวเก่าขึ้นมาเห็นบอกอานออกมาแต่งออกมาล่องออกมาให้นานาชาติเห็นมึงดูเห็นบ่อันนี้แหละถึงว่าเฮาอยากเบิ่งว่าแล้วมหาอำนาจนี่เขาจะบ่มีจิตมีใจบ่ถึงเขาจะมีล่ำรวยหั่งมีก็ตามเห็นบ่แต่เขาก็เบิ่งอยู่ว่าความเป็นจริงน่ะมันเป็นอย่างไรความโอหังของเจ้ามันเป็นอย่างไรเขาก็เห็นบ่แต่ว่าเขาก็บ่ถือสาดอกเจ้าน้อยๆนี่ย่อยๆๆนึงเบิ่งอเมริกานี่มันตัดโคตรอันเรื่องอันเขาเอิ้นว่าอันนั้นไม่โลภคุณนะเพราะว่าเขาเงินมันน่ะเห็นบอกแล้วไปพร้อมผู้ที่สร้างพญาติสร้างโลกขึ้นมานี่นะมันบอกว่าเอ้าเดี๋ยวนี้ไปช่วยไปให้ทางเจ๊กช่วยซวยเรือเห็นบอกแล้วมันนี่ถามมาเท่าเล่านี่ออกมาแปลออกมามึงรู้เป็นภาษาอังกฤษออกมาสิ่งที่มันกล่าวออกมานะในสถานทูตอเมริกานะสารทรงไปรู้ว่าเขาคืออย่างไรว่าเขาไปหุกห้านเพิ่นนะก็คือจังได้อันนี้เฮาก็เห็นจากสั้นดังนั้นแล้วว่าเฮามาเบิ่งแล้วว่าการทําลายพยานหลักฐานและสร้างอันนั้นประวัติศาสตร์โดยความบิดเบือนนี้มันก็ในโลกของอันสังคมนิยมนี่บ่มีไผเชื่อแหละประวัติศาสตร์จากการปฏิบัติการของเพิ่นมานะแม่นการหลอกลวงขี้ตัวเบิดทั้งนั้นแม้แต่เพิ่นยกย่องให้ว่าสุพรรณวงศ์แหกคุกออกไปนะแต่ตัวจริงพัดแท้ของสุวรรณพงษ์เจ้าอนาแดงฮะนี่เจ้าสุวรรณวงศ์ฮะนะแปลว่าซกเป็นอัมพาตกล่าวความจริงต่อนักข่าวนะโอซารีได้ว่าเพิ่นนี่หลงผิดแนวใดเห็นบ่นี่แหละคือหลักฐานอันตัวจริงเห็นบ่สุวรรณภูมานะอภัพดอมใจตายในเสือกุเฮงนะย้อนความผิดพลาดย้อนความว่าความหักระวังเสื้อซ้ายนี่นะเห็นบอกอันนี้แล้วเฮาไม่เห็นโดยความเป็นจริงเนาะโดยความเป็นจริงอันนี้เฮาจึงมาเบิ่งว่าเฮาก็บ่แม่นอยากก้าวล้าวดอกแต่ว่ามันบ่มีประโยชน์ที่ว่าจะสร้างความแตกแยกอีกตื้มเฮาก็มาฟังแล้วเหตุผลว่าอันนั้นวิธีการว่าก่อนมันจะก้าวเข้าไปสู่ความอันนั้นบดแอกออกจากความทุกข์ยากนี้โดยที่ว่าเศรษฐกิจมันบ่ไปบ่ได้แล้วเห็นบ่แต่เพิ่นนี่ยังบ่ได้คิดเห็นเพิ่นยังสร้างสถานการณ์อวดองค์ทนงตัวอยู่ว่าตัวเองนี่เป็นพระเอกแต่เฮาก็บ่ฮู้ดอกว่าเฮาก็ย่านว่าพระเอกนี่อาจสิตายบัดสุดท้ายได้อันนี้ข้าพเจ้านี่ก็เห็นมองเห็นจังซั่นเห็นบ่พอว่ามันก็น่าเศร้าพระเอกที่ตายแบบสุดท้ายแต่ว่าบทเรียนอันนั้นนั่นน่ะคิดว่าเยาวชนรุ่นใหม่ยุคใหม่นี่นะเขาสิอภัยบ่คือยุคบรรพบุรุษของเฮาน่ะบรรพบุรุษของเฮานี่เป็นคนที่ว่ามีน้ำใจได้มีน้ำใจที่สุดเห็นบ่มีน้ำใจเพิ่นบ่ได้คอยประหักประหารเพราะว่าในพวกที่ว่าแนวราหักชาติก็ออกจากในการต่อสู้ของพรรคลาวอิสระด้วยกันเห็นบ่อันนี้แหละเพิ่นก็มีความความรักษาชีวิตของซึ่งกันและกันนะความรักของเพิ่นการอาศัยว่าเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิมาบ่พนาทานเรือนอินทรีสังไมบ่และอีกหลายหลายท่านนั่นน่ะเขานี่สร้างความมาแพ้แต่เมื่อเพิ่นมีอำนาจเขามาปึ๊บเพิ่นบ่เพิ่นบ่เห็นบุญคุณตัวนั้นเพิ่นบ่เห็นหยังพยายามทำลายหลักฐานที่หมดที่บ่ทั้งที่ว่าพวกนี้นะเขาก็พ้นเกษียณไปแล้วพ้นเกษียณไปแล้วหมดหน้าที่เป็นข้าราชการแล้วเป็นประชาชนพลเมืองธรรมดาแล้วอย่างเช่นแต่ท่านนายพลลำเงินพันสวัสดิ์ที่เป็นสารวัตรทหารคราวนั้นเพิ่นก็เอาไปคาทีมดิในส่วนสำนักเห็นบ่ฤทธิ์หรือนันมาจักที่เป็นอธิบดีกรมตำรวจเขาไปคาทีมคือกันในทั้งที่เป็นไทยสวรรค์เห็นบ่แต่ห้าแพ่งกันกับไก่สอนแต่ว่าเพิ่นถือว่าพวกนี้เป็นหับไส้อเมริกาหับไส้ CIAแต่ความจริงมันบ่แม่นนั้นเห็นบ่อันนี้แหละแปลว่าการทำลายหลักฐานที่สุดอย่างนี้ครับเจ้าก็อยากให้อันลูกหลานหรือว่าเซนทรัลยุคใหม่นี่เอาไปศึกษาเข้าใจกันเพราะว่าพวก
เฮาที่มาเว้าอยู่นี้แม่นเฮาเกิดอยู่ในยุคนั้นแล้วเฮาก็รู้จักเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะอันนี้เฮาสามารถดังยืนให้ได้อันนี้ขอขอบใจน้อขอส่งไม่ให้ท่านพิธีกรต่อครับขอขอบใจใหญ่คุณพระภาสที่ได้ลงพื้นฐานทําความเข้าใจให้ลูกให้หลานรุ่นต่อไปหั่นได้เป็นแว่นแย่งว่าพรรครัฐสปป.ลาวหั่นบิดเบือนข้อเท็จจริงสําใดเลกาพวกญาติทั้งหลายนี่ยังมีชีวิตอยู่และยังพอเว้าให้เข้าใจว่าเรื่องผ่านมามันเป็นอย่างไรมีมูลความจริงสําใดอันนี้ครับเจ้าเห็นดีนําทุกท่านที่ว่าได้เว้ามานี่ว่าแทนที่เฮาสิมาสร้างภาพพจน์อยากได้หน้าได้ตาสร้างเครดิตแต่ว่าอยู่ในประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนความมูลความจริงนี่และเฮาสิไปตัวลูกหลานต่อในอนาคตต่อไปนี่ให้จ่อกำปั่นใส่กันคือกันกับท่านดร.คำเผยปั่นมาในท้องได้เบ้าอยู่ในสภาอันนี้แม่นมูลความจริงอยู่ในลักษณะนั้นแสดงว่าการปกครองแบบปฏิการผักเดียวของสปป.ลาวนี่แม่นเฮ็ดแบบก้องกันขามกับมูลความจริงทั้งนั้นตลอด40กว่าปีผ่านมาแทนที่สิเอาเงินดังกล่าวนี่ไปช่วยความทุกข์ยากลําบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ว่ายกตัวอย่างก็คือกันกับแรงงานลาวลูกหลานกลับจากไทยตั้งเป็น 2-3 แสนคนก็คือกันกับพวกที่ว่ามีปัญหาเรื่องโคลาลาวการเบิกจ่ายแทนที่อยู่ประเทศนอกนี่แม่นเบิกจ่ายคําแม่นว่ามีปัญหาแล้วก็แปลว่านายจ้างก็เบิกจ่ายบาทเดียวแล้วโลดอันนี้ก็ยังว่าบางเดือนได้เงินบางเดือนไปหับก็บ่ได้อันมันแปลว่ามันมีกินมีวิธีกินกันตลอดเห็นบ่จังซั่นแล้วจังว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวอยู่ภายในโดยเฉพาะนี่เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดอันลึกซึ้งของพวกเฮาว่าการที่ว่าพวกเฮาเฮ็ดนี่บ่แม่นเพื่อพรรครัฐบ่แม่นว่าเพื่ออันลูกหลานของพวกที่ว่ามีเส้นมีสายเพราะโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในประเทศลาวนี่ล้วนแล้วแต่อยู่กับผู้ที่ว่ามีเส้นมีสายมีฐานะการที่ว่าเฮาออกมาเว้านี่บ่แม่นเพื่อพวกท่านเด้เฮาออกมาเว้านี่มันเพื่อพวกที่ว่าถูกผลกระทบบ่ว่าทางด้านเศรษฐกิจบ่ว่าแตกตักเขื่อนแตกน้ําท่วมแห้งแล้งคือกันกับปัจจุบันนี่ภัยแห้งแล้งอยู่แขวงสระวันมี30กว่าบาทจักเท่าใดอันครอบครัวคนถูกผลแห้งแล้งภาครัฐบ่ได้เอาหัวใส่ใจซะบัดทางภาคเหนือผัดถึงน้ําท่วมอันนี้ครับเจ้าก่อนสิอยากให้อานาทีมงานของเฮาสรุปนี่ครับเจ้าอยากเว้าถึงว่าปัญหาภายในของประเทศลาวของเฮานี่บ่ได้ถูกแก้ไขคือกันกับท่านทองรุ่นได้เว้า New Normal คือกันญากับอานาใหญ่ได้เว้าผ่านมาคําว่า New Normal นี่ท่านนายกนี่เพิ่นได้เว้ามาผ่านมานี่คือสิได้1เดือนแล้วแต่ว่าบ่มีน้ําประทํามีแต่หูประทําบ่มีน้ําประทําบ่มีภาคปฏิบัติมีแต่เว้าซื่อๆว่าส่งเสริมสุขอยู่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่กลุ่มตนเองปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูกินเองแต่ว่าบ่มีคําแนะนําบ่มีอันคําที่ว่าอันเงินคําสิไปอุดหนุนอุ้มสู้มีแต่เว้าซื่อๆคันสิเว้าแล้วแม่นว่าหุ้นล่มแบบอยู่ในลักษณะนั้นได้บ่บัดนี้ ความที่ว่าทุกข์ยากลําบากของพ่อแม่ประชาชนคนลาวของเฮานี่มันเหลือเนื้อวิสัยเรื่องโครงห่างการปกครองนี่แม้ว่ามันบ่เข้าสภาพจักหน่อยเลยเห็นบ่แม้แต่เรื่องการสัญจรการคมนาคมครับเจ้าได้รับข่าวจากภายในผู้ส่งออกมาว่าให้เว้าให้เน้มันสิตายแล้วนี่ลดต่ํากันนี่ในเดือนเดียวนี่459ครั้งหมดทั่วประเทศลาวเลยตายไปลอยหาคนในเดือนเดียวหนึ่งได้พวกใหญ่คิดเบิ่งว่า10เดือนมัน 4,500 กว่าคนหายก่อนประเทศที่ว่ามหาอํานาจเอาซื่อๆและใต้นี่นะเดือนเดียวนี่ลอยหาคน10เดือนนี่มันก็เป็นพันกว่าเลยอันนี้แล้วสาเหตุของการบัดนี้เพิ่นพบขึ้นก็เว้าอีกสาเหตุของการนั้นที่ว่ามีอุบัติเหตุนี่นะรถต่ํากันนี่เมาจักเมาซ่าเมายาบ้าเมาสุรามันเมา108อย่างได้บ่และก็2มานี่ก็ผิดกฎจราจรเอาของเป็กอันนั้นว่าใบขับขี่ซื้อเอาเนาะ
ก็คือกันกับใบประกาศญาบัตรซื้อเอานี่นะใหญ่อันนั้นบุญเฮงใหญ่อันวันลังใหญ่เกือบมันกับบ่มีสมรรถภาพอันนี้มันสร้างความปั่นป่วนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวของเฮาบ่ทันสนในศาสตร์ทันได้บ่และก็ยังบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องขี้ลักขี้ปุ่นขี้จี้อันคือข้าพเจ้าได้เว้าหั่นแหละขอโทษนำพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวนี่ใส่ชีวิตมา44ปีมีแต่อยู่กับขี้ขี้ลักขี้ตัวขี้ปุ่นขี้เมาขี้ทั้งหมดให้บ่มันบ่มีความโปร่งใสย้อนจังซั่นแหละครับเจ้าอยากขอให้พวกท่านทั้ง3นี่สรุปว่าเรื่องพฤติการของพรรครัฐสปป.ลาวผ่านมา40กว่าปีนี่อิงใส่การนานาบริหารและก็อิงใส่คําเว้าของท่านนายกทองรุ่นผ่านมาและก็ท่านนานาบุญยั่งวรจิตได้ออกคําแถลงเอ่ยถึงลาวนอกให้ลาวนอกนี่กลับคืนเขาเมื่อร่วมกันสร้างสารทัพพัฒนานี่พวกท่านทั้ง3คิดจังได๋ท่านว่าลังเริ่มก่อนขอขอบใจเจ้าขอบใจกันก่อนที่ไปหาประเด็นที่ว่าท่านเสนอกันมาข้าพเจ้าจะขออีกครั้งหนึ่งกลับคืนมาเน้นนักที่ว่าการสร้างอนุสรณ์สถานคุกกักขังผู้นำของเราสิพวกคนอยู่ค่ายบนเคงเพิ่นประกาศเฉลิมฉลองกันอย่างขนาดใหญ่ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่อันนี้นี่ข้าพเจ้ามีจุดประสงค์อยากจะให้ลูกเล่าและหลานเล่าอันนี้ผมขึ้นให้เบิ่งแล้วก็สังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเจ้าสุพรรณวงศ์เดี๋ยวนี้เป็นห้องประธานสุพรรณวงศ์แล้วมันมีลักษณะเนี่ยอันนี้นี่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่ไม่เล่นละครสัตว์แก้ตัวลักษณะที่ว่าจะพลิกปีนประวัติศาสตร์ในแนวนโยบายที่ไปกระทำผิดสุพรรณวงศ์ท่านสุพรรณวงศ์หรือเจ้าสุพรรณวงศ์เจ้าแดงนี่นะท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพลูกเล่าหลานเล่าเป็นผู้แจ้งเกิดของการต่อสู้นี่แหละแนวเล่าหักซาดนี่แหละอันนี้ให้ลูกหลานเข้าใจเด้อชีวิตของเพิ่นแม่นแหละคันว่าเรื่องการต่อสู้เพิ่นก็ได้เสียสละหลายแล้วเนี่ยจากซื้อเป็นเจ้าแยกให้คณะของเพิ่นนะฮะคณะร่วมงานของเพิ่นเสื้อใจว่าเพิ่นเอาจริงเอาจังแท้ซื้อเจ้าว่าเจ้าเนี่ยเพิ่นยอมปลดทิ้งเป็นประชาชนคนธรรมดาให้ห้องว่าลุงพาลุงสุภาสนานิกรอยู่ในประวัติศาสตร์เองอยู่ในพรรคมันจะสกัดที่บ้านเราก็มีนะมีวิดีโอมีคลิปนะใบนะให้ลูกหลานไปค้นคว้าไปเห็นบุญแต่สุพรรณวงศ์นี่อ้างมันตามแผนนี่มันต่างดาวต่างประเทศอยู่เบื้องหลังเป็นผู้สักแก่อยู่เบื้องหลังก็คือแก้วคอมมิวนิสต์เวียดมินนั่นเองอยู่ในนั้นท่านแก้วคอมมิวนิสต์เวียดมินมีไพ่อีกตัวนึงอีกซ่อนมาอยู่เบื้องหลังก็คือไก่สอนผมมีหานเนี่ยนายเหยียนไก่ส่งนี่ที่ข้าพเจ้าที่พวกเขาเว้ากันนี่ต่อสู้เริ่มตั้งแต่ปี1945ลาวอิสระแตกออกจากบกกอกย่างเข้าป่าแยกกันผู้นึงเข้าเมืองผู้นึงเข้าป่ากับเป็นสุพรรณวงศ์นี่พาหมู่เข้าป่าพอได้เอกราชพอได้เอกราชพอได้ขึ้นยึดอำนาจมาปึ๊บประกาศวันที่2ธันวาคม1975อยู่ท่าหลวงท่านเองไกสอนภูมิหันโปรโลขึ้นเลยบอกว่าจะลบล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ลบล้างไปแล้วก็บุ้ยปัญหาลบล้างไปแล้วแต่จะนำเอาระบบสังคมนิยมมาบริหารประเทศชาติลูกแล้วหลานเราฟังกระคักลุงวันลังชีบอกระบบสังคมนิยมนี่นำมาบริหารประเทศแต่วันที่2ธันวาคม1975จนฮอดปัจจุบันนี้โดยให้คำมั่นสัญญาบอกว่าสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมของทั้ง5อย่างนี้มีเกิดมีความจริงบอกระบบสังคมนิยมที่ว่าปกครองในปัจจุบันนี้นำความเจริญมาให้ประเทศชาติบ่มีเลยเฮาเว้าได้ประเทศลาวประชาชนลาวยังทุกข์จนอยู่ประเทศลาวนี่ต้องอยู่ในบัญชีประเทศที่ทุกข์จนที่สุดในโลกคนลาวนี่ประชาชนลาวแท้ๆประชาชนแท้ๆก็ทุกข์ยากปากหมองทุกสภาพการจนในที่สุดนายกท่านทองรุ่นศิสุรินทร์ได้มาเว้าในกลางสภาเลยเขาจะต้องได้เปลี่ยนการปกครองขั้นกระเตะระบบสังคมนิยมนี่เป็นระบบที่ล่าหลังที่สุดละเจ้าตำราของเอาระบบสังคมนิยมนี่ขึ้นมาประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นมานำปกครองกระเพาะพังลงไปแล้วและปี1991ก็มันสหภาพโซเวียตนั่นเองผมถูกยากบนทุกข์ทุกยากทุกสิ่งทุกอย่างน่ะในซีดของโลกในมนุษย์นี่เป็นระบบพัฒนาสังคมนิยมนี่มันได้สร้างความทุกข์ยากประชาชน
ความล่าหลังบ่พัฒนาบ่ก้าวหน้าผู้ที่ก้าวหน้าผู้ที่พัฒนาที่แต่คณะพรรคละเท่านั้น45ปี1975หาปัจจุบันนี้นี่นะสังคมนิยมนี่นะผมว่าได้ก่อนนี้ลาวซิซิเดอร์เดี๋ยวนี้ประชาชนลาวมีคำตอบแล้วข้าพเจ้าบ่อยากบอกอีกซีมรถซาดสังคมนิยมแล้วยูหันล่ะการที่ว่าวันที่2ธันวาคม1975ไกลโซนกับกลายมาเป็นผู้นำของสปปลาวของลาวปัจจุบันนี้มันหมายถึงการหักหลังสุพรรณวงศ์โดยกลุ่มเพราะสุพรรณวงศ์นั้นบ่ได้คือไว้เนื้อเสื้อใจว่าจะเป็นผู้นำสร้างตั้งระบบพวกของสังคมนิยมนี่เลยบ่มีเลยไม่ตั้งดาวเลยมันเวียดนามนั่นเองแล้วกับประเทศกลุ่มประเทศอันสังคมนิยมอยู่เบื้องหลังนี่ให้เข้าใจอันนี้แจ้งจ๋าแจ้งในที่สุดท่านนะบุญเฮงเพิ่นบอกมาอีกความคอมมูนิตต้องยกขึ้นมาบอกเลยให้ลูกหลานเข้าใจแม่นท่านสุพรรณวงศ์หรือเจ้าสุพรรณวงศ์นี่ตรอมใจตายอยู่บนเตียงบอกว่าเดินทางผิดย้อนระบบดังกล่าวนี่แม่นเวียดนามนี่เวียดนามคอมมิวนิสต์เป็นผู้ฮักหลังเบิ่งได้ในสัญญาพิเศษวันที่18เดือนกรกฎาคม1977สัญญาพิเศษซึ่งไกสอนพรหมวิหารบ่เป็นสุพรรณวงศ์เป็นผู้เซ็นไดไกสอนพรหมวิหารเซ็นกับฟัมมันดงฟัมมันดงเป็นไปฟัมมันดงก็เป็นผู้นำของเวียดนามเหนือนั่นเองลาวเสียเปรียบทุกขอบด้านจนฮอดซุมื้อนี่ยังแก้ไขกันบ่ตกข้าพเจ้าอยากมีเท่านั้นแหละวันนี้ว่าเรื่องสภาพการใหม่นี่ก็สุดแล้วแต่ท่านนายกแบบผู้มีความมาสลัดซองใส่นี่เพิ่นนั่นเองได้ขับอยู่ในถึกรอรองขึ้นมาในระบบสังคมนิยม45ปีนี่นะสักเสือเหนือใต้บูมีได้อยู่ในประเทศลาวเงินค้ำการช่วยเหลือคือลังเลเข้าไปจากประเทศประชาธิปไตยจากมหาอำนาจจากประเทศยุโรปอาสาอเมริกายังมีปากมันยืนเว้าอยู่ต่อหน้าไมโครโฟนว่าเขาเป็นผู้ลูกหลานพลเอกจันทร์สมรจันยราชสมองของท่านนั้นอยู่เบื้องใดมันเวิร์กบ่เวิร์กพวกท่านท่านนั้นหูพอท่านเป็นพลเอกท่านติดหนี้บุญคุณท่านบ่มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือความไม่นิดนี่แหละพวกนี้อยู่เบื้องหลังท่านบ่ได้เป็นนายพลดอกข้าพเจ้าได้เห็นดีได้เข้าใจดีพวกเขาได้เบิ่งประชาชนลาวได้เบิ่งการเคลื่อนไหวของพวกท่านทั้งหลายพวกผู้นำทั้งหลายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่นำประเทศชาติบ่แม่นก้าวขึ้นไดสู่สังคมนิยมแม่นเดินถอยหลังได้ก้าวลงถอยหลังลงขั้นใดดอกสู่ความหายนะขอขอบใจขอขอบใจใหญ่มันลังเนาะอันนี้แหละท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมฟังพวกเฮานี่แม่นพยายามเอาตั้งแต่ขอเท็จจริงความเป็นจริงมาเว้าสู่ลูกสู่หลานฟังบ่แม่นเฮาสิขี้ตัวทั้งนั้นอันนี้ก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเฮายังมีขอใหญ่ใจความเรื่องการเมืองภายนอกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากับจีนอันก่อนเฮาสิไปขอที่2อยากขอให้ใหญ่เคลือบมีขอความสรุปจากหน้าที่นอกข้างในข้อเชิญเกี่ยวกับการเมืองภายในข้อเชิญใหญ่ขอขอบใจนำทานพิธีกรเนาะแล้วก็ขอขอบใจนำทานวันล่างคำสุขอีกเทื่อนึงข้าพเจ้าเองกามาเบิ่งคืนนี้นะข้าพเจ้านี่มาย่องย่อสรรเสริญเจ้ามหาชีวิตนะเจ้ามหาชีวิตเล่าองค์สุดท้ายนี่นะเจ้าศรีสว่างวงศ์นี่นะเพิ่นเป็นบิดาของพวก3คนนี่เด้ท่านบรรลังท่านบุญเฮงแม่นแล้วว่าเป็นบิดาของท่านของเจ้าสุพรรณวงศ์เจ้าสุวรรณภูมิเจ้าเพชรสระ3คนนี่พวก3คนนี่เด้เป็นผู้ที่ว่าเกิดเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงว่าซั่นซะอยู่ในเวลานั้นเข้าใจบ่และเจ้ามหาชีวิตนี่เลยเป็นผู้ที่ว่าเชื่อมั่นนักการเมืองที่ว่าเป็นกษัตริย์อยู่ในของเพิ่นเองนั่นแหละก็เลยถือมาพวก3คนนี่นะเก่าเด้เป็นผู้ตัดสินใจประหารชีวิตของเจ้าศรีสว่างวงศ์นี่นะที่เป็นองค์กษัตริย์นี่นะข้าพเจ้าขอย่องย่อการเสียสละแม่นการเสียสละเด้ของเจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายนี่เด้อแล้วก็ต่อมานี่ข้าพเจ้าก็มาบอกคืนนี้ในปี1975นี่เจ้าศรีสว่างวัฒนาเนาะขอขอบใจน้ำทานเจ้าที่ทรงเขาเนาะข้าพเจ้ามาเบิ่งขึ้นอีกในปี1973 75นี่นะการหักหลังเนี่ยนะคือท่านวันล่างบอกนี่นะข้าพเจ้า
พวกเขาทั้ง3คนนี่มันอยู่ในสภาพการจะแทนเมื่อหลังจากว่าเพิ่นได้ยึดอำนาจ1975นี่หมายความว่าพวกศูนย์กลางพวกปิลิเบโรของพวกของพวกสปปลาวนะในเวลานั้นมี7คนนะท่านเลยมี7คนข้าพเจ้าจื้อได้เด้อมีไก่สอนมีคำไตมีภูมิวงวิจิตมีมีสุพรรณวงศ์นี่อยู่นับแต่ว่าสุพรรณวงศ์นี่บ่มีบทบาทยังบดในเวลานั้นเขาเอามาตั้งเป็นหุ้นเพื่อหลอกลวงใจของประชาชนเพราะว่าในเวลานั้นกำลังเอาพวกไปสัมมนาเด็กเห็นบอกว่าสุพรรณวงศ์นี่ยังมีอำนาจอยู่นั่นแต่ว่าเนื้อแท้บ่มีข้าพเจ้าหูจักแก่งนั่นนี่ให้พ่อแม่พี่น้องว่าคือเทน้ำกันแบบไฟส่วนศาสตร์ส่วนเผาเนี่ยเพิ่นเอาทานอีสังรอวันใส่บอกในเจ็ดคนนั่นแหละข้าพเจ้ายังเจอได้ยังมีรายสื่ออยู่อันนี้แหละจึงว่าจึงว่าเฮากะอยากคอร์เรคชั่นเด้อแปลว่าเจ้าศรีสว่างวัฒนาทั้งขอขอบใจน้ำพวกพ่อแม่พี่น้องที่ครับสมหาฟังที่เขาบอกถึงบิดาของมหาเจ้ามหาชีวิตนี่ขอ correction ในส่วนกันบัดนี้เขามาเบิ่งอยู่ในสภาพการเปลี่ยนแปลงในคิดหนึ่งผ่านมานี่เด้อพ่อแม่พี่น้องและทานวันลั่งทานบุญเฮงทานแขกประตมทองในการเปลี่ยนแปลงในทิศหนึ่งผ่านมานี่พวกเขาเว้านี่เนื้อใจในใจความนี่ตัวที่หนึ่งนี่แม่นเรื่องการเมืองในประเทศนี่การเมืองในประเทศนี่แมนว่าจ้าแจงโดดว่าท่านว่าพวกพรรคเลรัฐนี่บ่มีความปั่วแปลงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเลยได้นี่เห็นบอกตัวนี้เขามาเบิ่งนี่มาหมายความว่าเพิ่นขาดแล้วคือท่านมาล่ำจะบอกหาขอเพิ่นว่าเนี่ยสินหาหมายความว่าเป็นเหตุให้ประเทศศาสตร์จะนี่เป็นเอกราชมีอธิปไตยมีความเสมอภาคแต่ว่าความเสมอภาคมันยังทานมาหลังเขาเว้าหลายความเสมอภาคมันความถูกจนของประชาชนนี่นะครับเมื่อแล้วความเสมอภาคนี่ให้เข้าใจแน่นอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาและก็เข้าใจว่าในปัจจุบันนี่หมายก็ว่าผู้ใดได้สนุกแล้วคือพรรคเลดัตยังมาเหยียบย่ำการเป็นอยู่ของประชาชนนี่ของการถูกจนของประชาชนนี่ข้าพเจ้ากับมาบอกเบิ่งทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้นี่นะสภาพการตัวที่หนึ่งนี่หมายความว่าธรรมศาสตร์นี่บ่ฮั่วมือแล้วกับสปปลาวในปัจจุบันในเมืองลาวคือทานแขกว่าวนี่นะธรรมศาสตร์บ่ฮั่วมือเนี่ยมันมี2จังหวะเด้ทานบรรลังทานบุญเองเลยมันมี2 status เด้อยู่ในหันเห็นบอกมันมีแต่ถ่วมกับแหลกเท่านั้นเด้ธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้มันบ่มีความสม่ำเสมอมันบ่มีอีกแล้วให้เข้าใจแน่นั่นมันบ่มันเกิดแต่บัดนี้นี่มีแต่ท่วมคําแรงนะมันท่วมย้อนหยังเห็นบ่มันท่วมย้อนการสร้างเขื่อนบ่มีขอบเขตน้ําธรรมศาสตร์บ่จักทางไปบ่มีแล้วไปแบบธรรมศาสตร์อีกเห็นบ่ไปแบบผิดแบบผิดปกติเห็นบ่อันนี้มันสําคัญที่สุดมันนี่คั่นว่าฝนบ่ตกมากก็มีแต่แล้งแล้งย้อนหยังพ่อแม่พี่น้องเข้าใจน้ำกันแรงย้อนการทำลายป่าดกต้นไม้ที่มีหุ่มห่อประเทศโดยความเขียวนี่นะถ้าจะบ่ทำลายปานนั้นมันบ่มีแรงเด้เพราะว่าต้นไม้นี่เป็นบอลดึงดูดเอาฝ่าฝนลงมาแบบอำนวยแบบธรรมศาสตร์คือเอาเห็นเพราะว่าเขาเป็นประเทศโทรปิโกเนาะทางล่างเนาะฝนตกหกเดือนฝนตกแต่ก็หกเดือนอากาศงามสวยงามเห็นบอกอันนั้นขั้นระบบบ่มีการทำลายเหตุสองอย่างนี่ประเทศลาวเขายังอยู่เป็นปกติอยู่เลยเห็นบอกให้เกิดนะบัดนี้ตัวที่สามเนี่ยทึกทวมทึกแรงนะมาเกิดเหตุอันมาหันนี่นะเป็นพยาธิโควิด19นี่นะข่าวญาติโควิด19เขามาในลาวนี่เป็นอย่างเลยหลายคนยังบอกเข้าใจว่าเป็นอย่างพยาธิโควิดจะมาเกิดในลาวมันเกิดจนว่าเจ้ามีการพัวพันกับการสางสากับเจ็กแดงพวกเจ๊กแดงที่มาปักกิ่งแต่มาบูฮันน่ะหมายความว่านําเอาพยาธิตัวนี้เข้ามาในเมืองลาวเฮาเด้ตามหลักการแท้เนี่ยเมืองลาวเฮาบ่เคยมีเด้พยาธิโควิด19นี่ขึ้นโลกเขาประนามคู่มือนี่แหละซ้ําบ่นําแล้วโควิด19เด้นี่เด้ยังพยาธิออกเลือดเด้พยาธิมาลาเรียเด้ตัวสําคัญกว่าหมู่ในปัจจุบันเพิ่นเพรดิกไว้นี่นะท่านบุญเฮงเนี่ยแม่นพยาธิขาดอาหารเด้อพยาธิขาดอาหารตัวนี้เนี่ยมันนักที่สุดแม่นพญาขาดอาหารนี่คนนี่กำลังสิเป็นหัวเขาลอยเลยอยู่เมืองลาวเจ้านี่เลย
คือปีพักร้อยเจ็ดสิบห้าเบสเพราะว่าเขานี่จะเปิดเอาเขามาแต่ไสเอาเขาปลอมมาแต่เวียดนามมาสมกับเขาที่ว่ามันแต่สงครามผู้ใดเขาได้ตามข่าวพระเจ้าบอกแต่สงครามเวียดนามผู้ใดมาสมกับเขาปลอมเนี่ยเอามาให้คนกินคู่มือเห็นบอกคนเล่าเนี่ยออกปากว่าเขาตัวนี้กินบ่ได้นะเอาไปให้สัตว์เนี่ยบ่กินเด็ดนะทานมาล่างเลยตัวนี้แหละพันยากขาดอาหารนี่แหละแม่นกำลังที่สุดบาทนี่นี่ตัวที่ยากกลัวที่ว่าเขาบอกอยู่ในเกิดการเมืองในประเทศนี่เด้อให้เข้าใจเดี๋ยวนี้พญาดังกล่าวนี่นะในเฟสหนึ่งเขาไปเห็นเนี่ยผลสะท้อนของโควิด19เนี่ยนี่โควิด19มันกลับมาขึ้นมาเฟสสองเลยเนี่ยท่านจะกล้าเปรียบเนี่ยพรรคจะซอยเหลือประชาชนแบบไหนบอมี่แต่เฟสหนึ่งยังเห็นบ่ได้เลยนะคนเล่าสองสามล้านกลับขึ้นปัดคนเล่าบอมี่กินมีอยู่ยังเห็นบ่ได้นะเฟสสองมันกลับมาเจ้าสิเห็นแนวใดอันนี้บดโลกอยู่ในสากลที่เขาอย่างกลัวแห้งเลยนี่ในเฟสสองนี่อันนั้นแหละแล้วก็ในเรือเฮาสิเข้าต่อไปแม่นกระทู้ที่สำคัญในตัวที่สองนี่คือทานแขกว่าแม่นเรื่องทะเลจินไตเขาจะบอกอันนั้นเพราะว่าเวลาของเฮาก็ยังเหลือหน่อยที่สุดเนาะอันนี้ก็ขอให้ทีมงานของเฮานี่จอนเข้ามาแน่น้อยนึงเนาะให้อยากให้ใหญ่เด้งนี่สรุปซะเรื่องการเมืองภายในเพราะว่าอันเวลาของเฮานี่ยังเหลืออยู่45นาทีเพราะว่าเฮาก็ยังสิมีหลายเรื่องที่เว้าเรื่องกันเมืองภายนอกและการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมมาฟังของไทยเฮานี่มีหลายคนที่ว่าสนใจติดตามรายการของไทยเฮาเอาขอเชิญใหญ่บุญเฮงสรุปจักนาทีเนาะหน่อยเกี่ยวกับเรื่องภายในขอใจเปิดมิโครแน่ใหญ่เปิดมิโครแน่ก็ใจน้ำท่านพิธีกรเนาะเพราะว่าจริงๆพอเขาเว้ามานี้มันก็มีความจริงในเหตุและผลเนาะสิ่งที่เขาเห็นเขาหูและเขาปฏิบัติแต่นี่เขาในลักษณะส่วนตัวของข้าพเจ้านี้กับกันสิเว้ามามันก็บ่จบจักเทื่อดอกเพราะมันเว้าหลายแต่ว่าจะขอสรุปแบบสั้นๆเนาะแบบบรรทัดรัดไปน้อยหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้นะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่นะเพราะว่าสิไปบ่รอดแล้วก็เลยอวยหน้ามาหาแนวเล่าหักศาสตร์ว่าซั่นซะเพื่อจะสร้างอนามมหาชนใหม่ว่าซั่นซะคือมาถึงว่าการที่ว่าผิดพลาดมากนะเพราะว่าในการเริ่มต้นในแม่นการเข้าห่วมสันติวิธีเขาเอิ้นว่าห่วมวงศาคณาญาติในก่อนถูกต้องนี่นะแม่นเอาในนามของแนวเล่าหักศาสตร์เห็นบ่กับรัฐบาลฝ่ายเวียงจันทน์แต่ในเมื่อว่าพรรคประชาชนปฏิวัติเล่านี่ไปไว้เห็นบ่ไหวแหละเห็นบ่ไปบ่รอดแล้วการบริหารบ้านเมืองมา45ปีผ่านมานี่นะเฮ็ดด้วยความผิดพลาดหลายการกระล่างผ่านเผ่าพันธุ์ขาปลาฮักประหารเสือศาสตร์เล่าอย่างล้วงหลายเศรษฐกิจล่มจมการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนบ่ได้แล้วก็เลยหันหน้าเข้ามาอยากสร้างชื่อเสียงขึ้นว่านี่แหละการนําคณะแนวราวหักศาสตร์เนี่ยนะที่เป็นต้นต่อนี่นะเพราะว่าสิเอามหาชนของปันพวกคณะแนวราวหักศาสตร์กลับเข้ามาใหม่จึงว่าพระให้ว่าอันอยู่ในพรรคของประชาชนปฏิวัติลาวนี่เพิ่นก็ประกอบด้วยฝ่ายซ้ายเพิ่นก็มีพรรคกันเขาเอิ้นแนวราวหักศาสตร์เนาะแล้วก็พรรคเป็นกลางส่วนนึงแล้วก็มีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในเมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนี่เพิ่นกำบังเหียนควบคุมสถานการณ์หมดในเมื่อไปบ่รอดแล้วเพิ่นก็จะอวยขึ้นมาเว้าถึงอดีตเพื่ออยากเอาเสียงมาส่วนอันนี้แม่นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวแทนที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้าและความสามัคคีในสถานที่นายกทองรุ่นที่เสนอมาหันนะให้มีการเปลี่ยนแปลง new normal นะว่าวิธีการแนวไหนอันนี้มันยังดึงกลับขึ้นมาหลังกลับไปกลับมาแต่ว่าความจริงแล้วมันจะบ่ไปบ่มาอันนี้แหละข้าพเจ้าก็ขอให้ความเห็นนั้นนอกเพราะว่าเฮายังมีหลายจะเว้าต่อไปขอส่งไม้ให้ท่านพิธีกรขอขอบใจขอขอบใจใหญ่เนาะจังว่าเรื่องขอใหญ่ใจความที่ว่าเฮาเว้ากันตัวต่อไปนี่เป็นว่าเรื่องการเมืองภายนอกเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกและนอกจากเรื่องโควิดที่ว่าถูกห้ามขังมากครั้งที่2นี่ไปว่ากระดานที่สุดโดยเฉพาะคืออยู่สหรัฐอเมริกานี่มือหนึ่งนี่ติดเสือนี่70กว่าพันคน
และก็เบิดอันนาทั่วโลกนี้ทะลุไปอันนั้นอันนั้น 300,000 ไปเกือบ 400,000 แล้วตายมานี่เกือบ 500,000 แล้วอันนี้และบัดนี้เรื่องกันอยู่บราซิลนี่ก็อยู่บราซิลอยู่อินเดียอยู่ออสเตรเลียนี่ไปขึ้นมาใหม่อยู่ประเทศฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันและนอกจากนั้นอีกปัญหาของอันนั้นโลกนี้ยังมีสหรัฐอเมริกากับจีนอันน่ะขัดแย้งกันบ่ว่าทั้งเรื่องเศรษฐกิจการทหารและการทะเลจีนใต้ครับเจ้าบ่อยากเว้าทะเลจีนใต้เพราะว่ามันบ่แม่นของจีนคันว่าทะเลจีนใต้มันคือกันกับของจีนของเจกอันนี้ครับเจ้าอยากเว้าว่าแมร์ดูซูดของอาเซียทะเลจีนอยู่ทางภาคใต้ของเอเชียเว้าตรงซั่นซะเพราะว่าคันนั้นซั่นและเพิ่นสิไปกวมเอาเบิดเพราะว่าอยู่ในเขตน่านน้ําในอนาทะเลจีนอนาทะเลทางภาคใต้ของเอเชียนี่มันมีอนา 3,500,000 กิโลเมตรมณฑลอยู่ในหันหั่นนะมันมี 90% ถึงว่าเก็กนี่ไปอนากวมเอาเป็นมาเป็นกรรมสิทธิ์ของของตนทั้งที่ว่านานามเขตนั้นนั้นเป็นนานามของนานาชาติการเดินเรือแลกเปลี่ยนสินค้ามาตั้งแต่หลายฝ่าหลายปีมาแล้วย้อนจังซั่นบัดนี้เรื่องการที่ว่าสหรัฐอเมริกากับจีนได้อันนั้นคัดแย่งกันนี่บ่ว่าตั้งแต่เรื่องอันการเมืองกันอันเศรษฐกิจและนอกจากนั้นจีนก็ยังไปมีปัญหาสร้างศัตรูกับอินเดียกับฮ่องกงกับไต้หวันกับเกาหลีใต้อันนี้ครับเจ้าก่อนอื่นบัดอยากขออันความคิดความเห็นจากย่าไอ้วลังก่อนเนาะเรื่องการอันเมืองภายนอกของระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนี่ย่าเห็นว่าเป็นแนวใดโดยเฉพาะอยู่ในทะเลทางภาคใต้ของเอเชียขอเชิญย่าวลังเจ้าครับขอขอบใจท่านแขกอีกครั้งนึงสภาพการของโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่พวกเขาได้เว้าได้ล้มกันละเปลี่ยนแปลงไปนี่ก็บ่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในเขตเอเชียเอเชียกับลาวเป็นประเทศนึงอีกอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายประเทศทั้งหมดนี้กันกลับขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องจีนจะขอให้ประวัติหรืออธิบายหน่อยหนึ่งให้ลูกเล่าหลานเล่าของเรารู้จักและก็เข้าใจจีนเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศที่ปัจจุบันก่อน1972เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศมาโดยใช้ระบบคอมมิวนิสต์มาเป็นประเทศที่ทุกข์ยากในฝั่งสงครามเย็นก็มีผู้นำของเพื่อนของเมาเจ๋อตุ้งเมาเจ๋อตุ้งเอาจักกันนั่นเองกำอำนาจมาได้หลายสิบปีสุดท้ายมาก็ได้มาเปิดเพื่อความที่ว่าอยู่รอดมาเปิดสายสัมพันธ์ทางการทูตและการเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกากับประเทศสีดีทั้งหลายประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายตั้งแต่1972เริ่มเปิดประตูจนฮอดปัจจุบันนี้จีนก็เป็นประเทศนึงที่ว่าในประการปกครองนั้นประชาชนมี 1,400 กว่าล้านคนในระบบอันเดียวกันระบบรัฐบาลพรรคเดียวกันจีนก็พยายามติดต่อแล้วก็เปิดสายสัมพันธ์การค้าขายนี่ก็กลายมาเป็นประเทศที่ว่าห้องได้ว่าเป็นมหาอำนาจการมหาอำนาจนี่เป็นห้องว่าเป็นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้จีนมีอยู่มีกินเหมือนประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายได้ตกลงกันซอยจีนให้พัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐานการซอยจีนเฮ็ดเศรษฐกิจนี่เป็นเพื่ออยากให้ประชาชนจีนนั่นเองจำนวนเป็นล้านๆเป็นพันล้านให้มีได้อยู่ได้กินก็ไม่แท้มีการชีวิตการเป็นอยู่ก็ได้ดีขึ้นหลายเติแต่ว่าอยู่ในฮอดขอบเขตแล้วก็ได้ยึดได้สงัดไปทั้งหมดนี่มันอยู่ในกลไกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้มีซีเจิ้นผิงเป็นผู้นำของจีนเริ่มแต่เมาเซ่ตุ้งจนฮอดซีเจิ้นผิงนี่มีหลายคนหลายยุคหลายสมัยต่อจากเมาเซ่ตุ้งมาก็เป็นเติ้งชิ่วผิงเติ้งชิ่วผิงแล้วก็มีหลายคนอีกต่อมาอีกจนฮอดซีเจิ้นผิงนโยบายของซีเจนพิงผู้นำปัจจุบันนี้แตกต่างจากผู้ปกครองหลายสมควรแต่ว่าอยู่ในผลพื้นฐานในว่าจีนพยายามเดี๋ยวนี้นี่ไปประเทศใดสร้างปัญหาย้อนมัดปัญหาในการควบคุมครอบครองโดยเฉพาะจีนจะเข้าหาประเทศอ่อนแอประเทศด้อยพัฒนาอยู่ในแอฟริกาอยู่ในลาตินอเมริกาอยู่ในเอเชียก็เช่นเดียวกันอยู่ในนั้นลาวภูมิการยกเว้นตกอยู่ในสุดท้ายมากระตกอยู่ในโคจรอ้อมของจีนนั่นเองที่ว่าจีนอยากสร้างแนวใดจีนอยากกระทำแนวใดก็สามารถได้เพราะว่าประเทศทุกในหลายนั้นมันได้อาศัยการช่วยเหลือออกจากจีนการช่วยเหลือของจีนนี่ก็เป็นในลักษณะเงินทุนการที่ว่า
ในการช่วยเหลือกลับขึ้นมาเมาเรื่องทะเลจีนตอนใต้นี่มีในเขตทะเลจีนตอนใต้โดยเขตทะเลแปซิฟิกตอนใต้ซะแปซิฟิกตอนใต้เดี๋ยวนี้มันนะเรื่องยุทธศาสตร์นี่ขยายไปฮอดอินโดแปซิฟิกแล้วมันรวมทั้งทะเลอินเดียเข้านํากันอยู่ในเขตดังกล่าวนี่เมื่อจีนมีความแห้งคือทางด้านเศรษฐกิจด้านทหารก็แสดงแสนยานุภาพโดยการเบ่งกล้ามเริ่มต้นกับอิฐก็เป็นก่อพิษกับเวียดนามประกาศใส่เข้าเขตห้องวันนายเดชประกาศให้โลกรู้จักว่าอันนี้ไม่ของจีนอั้วเป็นเจ้าของไผฟ้าฝืนไปการประกาศใส่กันนะเข้าเขตเข้าคอนี่จีนได้ประกาศได้เขตดังกล่าวนี่เขตเดินทั้งเรือทั้งเครื่องบินที่ว่าเป็นปกติมาแต่ดนแล้วอันนี้นะผู้ใดก็ใส่ได้แต่ว่าจีนต่อไปนี้หลังจากประกาศแล้วผู้ใดจะผ่านเขตนั้นจะต้องได้ขออนุญาตจากจีนนี่เริ่มต้นพร้อมเดียวกันนั้นในซ้ายฝั่งของจีนกับเวียดนามใกล้กันจีนนั้นเข้าเขตนี้มันแพร่กว่ามาถึงกว่าฮอดนาน่าทะเลทั้งซ้ายฝั่งของเวียดนามของฟิลิปปินส์ของอินโดนีเซียของสิงคโปร์ของมาเลเซียอยู่ในเขตนั้นจีนเป็นเจ้าการผู้เดียวแล้วก็จีนพยายามแบ่งแยกแต่ละประเทศนี่ให้ขึ้นให้เว้าแต่กับตัวผู้เดียวบ่สามารถบ่ให้เขาเจ้าเว้าแบบบล็อกหมายก็คืออย่างกลุ่มอาเซียน10ประเทศนี่จีนจะบ่เว้าแบบในลักษณะกลุ่มอาเซียนจีนจะเว้าตั้งแต่ประเทศเอเชียแต่ละประเทศเท่านั้นเพื่อจะได้ดิกเทตเรียกหรือได้สั่งการเอาเองอันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวนี่เป็นการคุกคามต่อสันติภาพของโลกโดยตรงประเทศน้อยต่างที่อยู่ในวงโคจรของจีนจีนนั้นแปลว่าคุมคู่ไปเมื่อทั้งๆที่จีนประกาศว่าประเทศใหญ่บทสมควรจะต้องคุมเองประเทศน้อยอันนี้เป็นคำเว้าของผู้นำของจีนเองแต่จีนก็ได้ปฏิบัติคุมกันข้ามเดี๋ยวนี้จีนมีปัญหาอะไรสภาพการต่างๆกองกำลังต่างๆอยู่ในทะเลอันแปซิฟิกกันไม่กองทัพนำหน้าโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอินเดียหลายประเทศที่เข้าไปรวมอยู่ในนั้นจีนนั้นมีปัญหาที่นั่นเป็นของจีนนั้นจีนมีปัญหาเริ่มต้นที่ว่านักคนเข้าใจหลายขึ้นปัญหาเรื่องการแพร่ขยายของโรคโควิดนี่ซึ่งเริ่มต้นจากเมืองวูฮั่นประเทศจีนอยู่ในรายงานเป็นประกาศรับลูกของเดือนมีนาเนี่ยแต่ที่จริงแล้วพยานดังกล่าวนี่เกิดขึ้นก่อนเดือนเจนนารีคุณแต่จีนพยายามปกปิดพยานดังกล่าวนี่ตีราคาเริ่มตะปิดทั้งโลกนี่อย่างผู้จักว่าพยาธิดังกล่าวนี่ระบาดแล้วมันติดต่อหาคนต่อคนบอกจีนพยายามปกปิดตัวนี้บ่เว้าเลยจีนรู้จักข้อมูลนี้แล้วจีนทันปกปิดอีกเลยบ่ให้ออกข่าวมันอยู่ต่างประเทศนี่อยู่ในสากลทั้งหลายคงกันข้ามจีนนั้นปิดประเทศเบียดเงียบตั้งแต่อนุญาตให้คนจีนนั้นออกมาต่างประเทศนี่ได้การออกมาต่างประเทศรวมทั้งวูฮั่นเป็นมีสถิติอยู่ในเบิ่งใน Facebook ของข้าพเจ้าเขาจะรายงานให้ฟังว่าเป็นจำนวนเป็นพันๆคนจีนมีเจตนาอยากจะสร้างความปั่นป่วนอยากจีนเปิดสงครามแบบใหม่บ่แม่นสงครามอาวุธสงครามแบบเก่าบ่จีนใช้วิธีการดังกล่าวนี้เพื่อทำลายเศรษฐกิจทำลายความอยู่ดีกินดีของโลกทั้งมวลนี่บัดเดี๋ยวนี้นี่ร้อยกว่าประเทศในโลกนี่ติดพยาธิโควิดรวมละหลายหน่อยซ้ำในทีมบ้าให้ฟังเลยอันนี้เก็บกินเวลาหน่อยนึงเด้อท่านผู้ชมทางบ้านจะใครรู้จักบนโลกนี่ติดพยาธิโควิดอยู่ปัจจุบันนี้13,830,000 คนตายไปแล้ว590,000 คนตายไปแล้วน้ำหน้าของการติดพยาธินี่เป็นสหรัฐอเมริกามีเคสอยู่353,000 คนมีคำถามว่าอเมริกาขั้นว่าเก่งที่ไหนเปียงมันมีหลายมีความแตกต่างครับพระเจ้ามีคำอธิบายอเมริกาเป็นประเทศที่บ่มีความปิดบังอยู่บ้านใดในเขตใดมีพยานดังกล่าวนี่จะต้องได้รายงานขึ้นกับศูนย์กลางของรัฐบาลกลางแล้วก็กลายมาเป็นข้อมูลจริงๆส่วนเมืองจีนนั้นมี80,000 คนบ่แม่นมีข้อมูลครบจริงท่านผู้ชมทางบ้านจีนตายเศร้าเศร้าหาล้านคนละเดือนนะให้ใครเข้าใจตนเด้อแต่จีนพกปิดซื่ออันนี้ให้เข้าใจเดี๋ยวนี้ประเทศบราซิลนี่เป็นประเทศที่2คนติดอยู่2,000,000คนตายไปแล้วประเทศบราซิล 76,000 กว่าคนตายไปแล้วอันนี้เข้าใจประเทศอินเดียลองมาอีกประเทศรัสเซียนี่ก็เป็นประเทศนึงอีกแล้วติดกับสายแดนจีนมีสายสัมพันธ์กันว่าอันดีล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นกลายมาเป็นประเทศที่1 2 3เป็นประเทศที่3ล่ะที่มีติดกันโควิดในหลายที่สุด
อันนี้เรื่องโควิดกลับมาต่อไปเดี๋ยวนี้นี่จีนนี่เน้นความโอหังเนี่ยความโอ้อวดขี้คุยขี้โม้ของจีนนี่สร้างปัญหาขึ้นปัญหาที่กินกึนบ่เขาคายบอกแม่นปัญหาฮ่องกงเด้อปัญหาฮ่องกงนี่แม่นปัญหาที่ว่าอังกฤษมอบฮ่องกงคืนให้ประเทศจีนเป็นผู้ควบคุมตามสัญญาในปี2047พุ่นจีนยังไม่สามารถเข้าควบคุม 100% ได้กับฮ่องกงแต่ว่าจีนบ่ได้ลั่งรอใจปีนี้ปี2030ในอีก20กว่าปีพุ่นจีนพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองต่างๆอยู่ในฮ่องกงเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันที่พวกเขาจะระบอบจีนนี่ผู้นำของจีนน่ะมีความอิสระลิษยากับเกาะฮ่องกงน้อยๆที่มีคนเกือบล้านคนภายใต้การปกครองของคิดเห็นประชาชนคนจีนคนฮ่องกงนี่เขาว่าเขาบ่มักแล้วเขาเจ้าบ่มักแล้วว่าเป็นคนจีนเขาเจ้าว่าเป็นค่อยเป็นคนฮ่องกงรายได้ของคนเพอร์คาปิตาสิเสื่อมทานเครือบทานบุญเองทานแก่ปี2018นะปีนึงสิซื้อคนฮ่องกงไล่หัวเสลียเลยต้องมีรายได้ถึง $49,000 นะกลัวๆนะ$49,000กลัวๆอันนี้นี่เอาข้อเบ้านี่มาได้ใส่ไปเบิ่งอยู่ในวิกิพีเดียเด้อตีเข้าไปลดฮ่องกงขึ้นมาลด GDP เท่าใดเพื่อกับพี่น้องอยู่ไหนมันของอันนี้บุญมีการตัวต่อลงมาอีกมีปัญหากับไต้หวันทิศแล้วที่ผ่านมานี่ไต้หวันก็ได้เห็นการคุกคามของจีนจีนประกาศว่าไต้หวันเป็นเขตหนึ่งของจีนจะต้องกลับคืนเข้ามาอยู่ในการปกครองของจีนอันนี้ว่าในลักษณะออกความคิดก็เห็นกันลดคันว่าจีนเก่งแท้ๆนะเอาวงรู้ไต้หวันเอาให้มันได้วงรู้อันนี้อย่าบอกเด้อประเทศไต้หวันนี่บ่เป็นประเทศบ่เป็นคนน้อยอยู่เลยหากแต่ว่าพริกขี้หนูเลยพริกขี้หนูตัวนี้นี่สำคัญที่สุดต่อมาอีกไปก่อเพชรกับอินเดียอินเดียหันกับเส้นเดียวกันอีกการก่อเพชรกับอินเดียนี่มันพิพาททางสายแดนที่เพิ่นเคยว่าเพิ่นปฏิบัติกันปัญหาอื่นๆอีกปัญหาการเมืองปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฮัวเว่ย G5 หรือว่า General 5ของโฟนนี่ไปพิษกับออสเตรเลียไปพิษกับหลายๆบนในโลกอยู่แอฟริกาอยู่แอฟริกาประชาชนแอฟริกาประเทศเทนซาเนียเด้อแล้วก็ประเทศอื่นๆนั้นฆ่าคนจีนได้เดี๋ยวนี้ไหนฆ่าคนจีนไหนย้อนเขาบ่มักคนจีนนี่แหละเป็นที่ว่าสิ่งที่ตึงเครียดที่ซีเจนพิงผู้นำของจีนปัจจุบันนี้ได้สถาปนาและเปลี่ยนกฎหลังจากขึ้นกำอำนาจเป็นหัวหน้าพรรคแล้วผู้นำประเทศแล้วเปลี่ยนกฎหมายให้ตัวเองมันเป็นผู้นำตลอดไปอันนี้เห็นออกมาแล้วปฏิบัติออกมาเรียบร้อยแล้วเขาบ่ได้ว่าที่แต่ต้องประชาชนจีนประชาชนจีนก็คือประชาชนลาวเป็นมนุษย์คือกันกับพวกเขานี่แหละต้องการชีวิตการเป็นอยู่ดีๆเท่านั้นแต่มาอยู่ในความกดดันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองเอารัดเอาเปรียบประชาชนดังเดียวกับการปฏิบัติของผู้นำสปป.ลาวควบคุมประชาชนลาวในปัจจุบันนี้อยู่ในทางไหนของจีนวันนี้ยังว่าออนไลน์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนเผ่าฮือยี่อยู่ทางภาคตะวันตกอันนี้ก็เป็นปัญหาจับกลุ่มคุ้มขังปัญหาเรื่องฟอลองกั้งจับกลุ่มคุ้มขังปัญหาการฆ่ามนุษย์การฆ่าคนเอาวัยวะเอาไปเปลี่ยนกันอันนี้เป็นของที่ว่าฮอดฐานโลกพอสหประชาชาติรู้จักเรื่องนี้ดีข้าพเจ้าคิดว่าจีนนี่คงจะบ่มีอันน่ะเป็นประเทศจีนแบบนี้อยู่ต่อไปได้อีกแล้วถ้าบ่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองเพราะว่าจีนนั้นใหญ่ใหญ่แล้วก็เป็นมหาอำนาจเพียงผู้เดียวและประชาชนนั้นถือกดขี่ข่มเหงมาจนหอดสมือนี่แล้วก็มีผลสะท้อนต่อประชากรของโลกต่อประชากรของโลกหลายประเทศที่ได้ตกเป็นหนี้ลูกหนี้ของจีนอยากจะเข้าไปยึดไปยังทุกสิ่งทุกอย่างนี้จีนบ่มีความสามารถที่จะรับกับสภาพการที่เกิดขึ้นที่ตนเองสร้างขึ้นเด้อที่ผู้นำของจีนสร้างขึ้นบ่แม่นผู้ใดสร้างให้แม่นบาปกรรมนี่มาฮอดแล้วขอขอบใจขอขอบใจท่านบัลลังก์เนาะครับแม่นมูลความจริงที่ว่าท่านเว้ามานี่ก็เป็นการที่ว่าเปิดหูเปิดตาให้พ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมรับฟังข่าวการเคลื่อนไหวซึ่งว่าพวกเฮาก็พยายามศึกษาค้นคว้าเพื่ออยากเอามูลความจริงมาเว้ามาล่มสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเรื่องการเคลื่อนไหวต่างๆเอาอันในขั้นต่อไปก็ขออยากฟังคำคิดคำเห็นของท่านเกือบหลวงพ่ออาจารย์ขอเชิญเนี่ยขอขอบใจน้ำมาทานพิธีกรแล้วก็ขอขอบใจน้ำทานพลังที่ได้เอาความเป็นมาของทะเลจีนใต้มาให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะอันนี้แหละเฮากะตัวนี้แม่นการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
ใน1อาทิตย์ผ่านมานี่เด้อจังว่าพวกเขามาบอกถึงในมื้อนี้นี่แม่นบอกถึงความเข็งตึงมันสูงขึ้นอยู่ในทะเลจีนใต้นะขณะในเวลานี่มันขณะที่มีการซ้อมรบอยู่ในโขงเขตดังกล่าวนี่ให้เข้าใจอยู่แน่และก็คำถามที่ว่าเฮาอยากมาบอกอยู่ในนี้สงครามโลกครั้งที่3นี่จะเกิดขึ้นบ่อันนี้มันเป็นคำถามที่ว่าบ่มีผู้ใดจะกล้าตอบฮู้จักอยู่ปัญหาแต่ว่าบ่กล้าตอบในปัจจุบันนี้เข้าใจบ่ย้อนหยังเห็นบ่และก็ครับเจ้าได้ติดตามเรื่องการเมืองของสหรัฐที่เว้าในมื้อวันที่13เดือนกรกฎาคมนี้ผ่านมานี่นะครับเจ้าแล้วก็มาเบิ่งข่าวออกในมื้อนี้อีกว่าเดี๋ยวนี้สหรัฐอเมริกานี่กับพวกพรรคคอมมิวนิสต์เจกนี่นะพวกที่ปกครองอำนาจเจกนี่มันอยู่ร่วมโลกกันบ่ได้แล้วบอกรถเด็ดขาดบ่มีการปิ้นหนาเขามาเจรจามาบอกกันแนวใดแต่แมนบอบี้อ่ะพอว่ามันการให้คำบอกอันจ้าแจกของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ก็ของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่นะพันเดมป้องนี่ครับพระเจ้าได้เก็บคำเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาแปลเป็นภาษาลาวให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจน้ำฟังน้ำกันท่านปอมเปียวเนี่ยเพิ่นได้เว้าอยู่ในอันนี้นะครับเจ้าได้กำเอา7ประโยคมาบอกนี่ว่าเพิ่นได้บอกว่าเดี๋ยวนี้สหรัฐอเมริกานี่นะได้เป็นผู้สนับสนุนหรือว่าเป็นมือใหญ่ระดับหนึ่งของโลกในการให้อิสรภาพและการเปิดกว้างในของเขตอินโดแปซิฟิกในมือนี้ในมือวันที่13นี่พวกเข้าสหรัฐอเมริกาได้เผยแผ่การเมืองที่เข้มแข็งของสหรัฐอยู่ในแดนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อันสำคัญในการอยู่ในเขตน้ำแดนดินที่มีการขัดแย้งผลประโยชน์ต่อสู่โต้เถียงแอบมั่งเอากรรมสิทธิ์ที่บ่เป็นธรรมของตนต่อประเทศน้อยๆที่อยู่ในของเขตนั้นเดี๋ยวนี้สหรัฐอเมริกาได้ออกการเมืองอย่างจ้าแจ้งโลดว่าการกระทำของเก็กอยู่ในเขตทะเลจีนใต้เนี่ยแม้นการผิดกฎหมายแม้นเพียงการผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงเปิ้นได้บอกในขณะที่ปักกิ่งพ่วงปุ๊กระดมแบบคมคู่เพื่อเขาควบคุมหมู่ก้อหมู่ดอนเรานั่นเห็นบอกอันนี้มันสำคัญที่สุดอยู่ในเวลานี้และก็อยู่ในเวลาเดียวกันนี่เด้อเฮาก็มาบอกตื่มอีกว่าการจะเขาปกป้องทะเลจีนใต้นี่นะแม่นกันน้ำพาของสหรัฐอเมริกาโดยกลมโลดและก็การหันเปลี่ยนอยู่ในประเทศที่เคยไปสนับสนุนเจ็กเปลี่ยนแปลงหมดแล้วให้เข้าใจน้ำกันพม่าเนี่ยก็ท้อนโตออกแล้วบอเฮดกับเจ็กอีกแล้วพม่าเนี่ยเวียดนามเนี่ยเข้าหูจักแล้วและตัวใหม่ๆที่เป็นไผที่ท้อนโตออกจากเจ็กนี่เขาก็เห็นประเทศไทยนี่ก็กำลังท้อนโตเลยเพราะว่าประเทศไทยนี่ก็เห็นมีความหยาดกลัวในปัจจุบันหมายความว่าประเทศ10ประเทศนะที่อยู่ในทะเลอยู่ในกลุ่มเอเชียนะแม้แต่ท้อนตัวยังเหลือแต่ยังเหลือแต่สปปลาวนี่แหละสปปลาวนี่หมายความว่ายังเป็นยังคือฟันหาไปกินดักอยู่เพิ่นยังคิดว่าเจ็กนี่จะกลับคืนมาปกครองโลกนี้อีกเห็นบอกอันนี้เป็นการติดปากที่เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี่นะคือทานวันล่างบอกกำลังของอินโดแปซิฟิกนี่นะอินโดแปซิฟิกนี่มีใครเนี่ยมีสหรัฐอเมริกามีอินเดียมีญี่ปุ่นและก็มีออสเตรเลียพวกนี้และก็ในมอมานี่มีอย่างอีกพวกเนโต้ก็ยังเข้าไปสมทบอีกเด็กเดี๋ยวนี้นี่หมายความว่าจิกนี่อยู่ไอโซเลตอยู่โดดเดียวหมายความคำถามที่ว่าสงครามโลกนี่มันจะเกิดขึ้นบ่เห็นบอกคำตอบมันก็มีแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ถ้าว่าเจ็กเนี่ยยังแผงดิดควมยังไงของเพิ่นอยู่ได้ถ้าเจ็กในปัจจุบันนี่หมายความว่าถ้าควมโดดเดียวนี่แหละถ้าเจ็กอยู่ในปัจจุบันนี่หมายความว่ามันพรรคคอมมิวนิสต์เพิ่นหั่นได้มันมีเท่าไหร่คนเพิ่นก็บ่ได้มีหลายในพรรคคอมมิวนิสต์เพิ่นน่ะมี 30-40 ล้านคนเพิ่นได้ตัวในคนน่ะในพรรคคอมมิวนิสต์เพิ่นน่ะมันต่างเลยเดี๋ยวนี้ท่านแขกท่านมานั่งท่านเลขาธิการมาเถาชีเซียงปิงนี่นะบ่เห็นหน้ามานี่เกือบ2เดือนแล้วและปักกิ่งนี่มันคือเมืองห้างนี่ในปัจจุบันนี่เพราะว่าโควิดเฟส2นี่มันกลับคืนมาเลยในปัจจุบันนี่เห็นบอกมันกลับคืนมาเลยแล้วก็เพิ่นสร้างขึ้นมาแต่ว่าเพิ่นบ่มีเพิ่นสร้างพยาธิโควิด19ขึ้นมานี่แหละ
เพื่อล่างแข่งสหรัฐเนี่ยในความหมายของมันเนาะมันเป็นยังแต่ว่าขั้นมีโอกาสข้าพเจ้าจะบอกให้ขึ้นในฝั่งเล็กๆน้อยๆจังหน่อยนี่เพราะว่าหลังจากท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้กลับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนี่นะท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ทรงทิ้งงานเศรษฐกิจนี่ลบไปลบมาเลยกับประเทศเจกกับสหรัฐนี่ลบไปลบมาจนกระทั่งว่าอันนั้นนั่นนี่ขัดแย้งกันผลสุดท้ายคำเว้าที่แน่นอนของสหรัฐนี่นะได้เว้าขึ้นอยู่ในกองประชุม G20 อยู่ประเทศอาร์เจนตินานี่นะสหรัฐได้เก็บกำหนดว่าเดี๋ยวนี้นี่เจ้าเฮ็ดความบ่ยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนการค้าสหรัฐต้องขึ้นราคาสินค้าจะนี่ 35% บัดทุกอย่างเท่าซีเซียงผิงนี่ลาตกลงบาทเดียวในกองประชุม G20 นี่พร้อมด้วยคณะที่ไปตกลงบาทเดียวหมายความว่าจังไรก็ตามเวลานี้นี่คอยต้องเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกาเป็นศัตรูแบบไหนหมายความว่าเพิ่นบ่ใส่กำลังทหารมันใส่เรื่องพยานอยู่เด้เป็นอาวุธไปแล้วก็เลยไปสร้างอาวุธตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยอยู่เมื่อวานนี้ขึ้นมาเพื่ออยากปราบปรามสหรัฐอเมริกาทั้งสหรัฐอเมริกาโลกนี่หมายความว่าเจ็กนี่สามารถควบคุมโลกได้หมดทุกแนวทุกแบบไม่แม้ตัวนี้หมายความว่ามันย้อนว่าควบเกงกาของท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละพวกเขานี่จึงว่าย้อนบุญของโลกประชาธิปไตยนี่แหละถ้าอย่างนั้นเบิดโลกเขานี่ไปเป็นคอยคามาใส่ของเจ็กเบิดมันแสดงว่าเพราะว่าเจ๊กนี่มันว่ามันมีคนหลายเห็นบอกแต่ว่าเรื่องคุณลิตี้เรื่องคุณภาพของอาวุธนี่สู้ของสหรัฐอเมริกาบ่ได้และก็สู้ของประเทศที่เจริญนี่บ่ได้เห็นบอกเขาเห็นอยู่ในหันยืนญี่ปุ่นก็ซื้อ F-35 นี่ลอยหาขั้นเด็กพวกประเทศต่างๆตัวเขาอยากปกป้องอธิปไตยเขาลุกขึ้นใส่ต่อเจ๊กอันนั้นแล้วแปลว่าถ้าว่าเจ๊กนี่หักย่อมปัวแป้งในการคือทานวันรั่งได้รายงานในการทรงพยานออกไปทำลายชีวิตของประชาชนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเกือบเท่าไรเนี่ยมันเกือบ150,000 คนเลยเนาะทานวันรั่งเนาะของบราซิลอีกเด้ของบราซิลอีกเนี่ยของอินเดียเด้และของชาวรัสเซียเนี่ยก็ยังได้ด้วยกันเนี่ยเรื่องค่าพอว่าเดี๋ยวนี้นี่สหรัฐเนี่ยมันถือไผ่สูงแล้วเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็ค้นพบเรื่องพยานในเรื่องพวกแป้งพยานนี่มันจะสรุปได้ก็ตัวมาวัคซีนตัวนี้วัคซีนตัวนี้ได้ซักคนไปนี่นะในระยะ1 ปีมันมีผลเนี่ยใดแต่ว่าการตายของคนอยู่ในสหรัฐเนี่ยมีน้อยในปัจจุบันนี้หมายความว่าแต่ว่าพยานที่ขยายขึ้นหลายแต่ว่าเขาสามารถปัวแปลงได้ตัวในนี้ฉะนั้นแหละจึงว่าทานพร้อมเพียวนะเพิ่นได้เว้าในมื้อวันที่13นี่ทานพร้อมเพียวนี่เพิ่นได้ว่าปักกิ่งนี่บ่ได้นำเสนอพื้นฐานทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนายดัชหรือว่าเกาสินนะเป็นขีดหมายอยู่ในทะเลจีนใต้นับตั้งแต่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการในปี2009เห็นบอกหมายความว่าอ้างกรรมสิทธิ์นะเฮ็ดเอาเองคอยมีคนหลายพวกประเทศน้อยนี่ย่านกลัวเฮ็ดจะแบบปัญญากินปลาหน่อยนี่นี่ข้าพเจ้าว่าให้ทุกท่านให้ติดตามเรื่องเกมของสงครามโลกครั้งที่3นี่นะแล้วก็อย่าลืมเด้ถ้าคือทานมาลังว่าฮ่องกงนี่เพิ่นบ่ทันแล้วเด้เพิ่นได้เอากฎหมายเรื่อง security law เข้าไปนะหมายความว่าให้มีเจ๊กเดียวนะหมายความว่ากฎหมายอย่างต่างๆฮ่องกงนี่ต้องขึ้นแบบกฎหมายของเจ๊กโดดมันบ่ทันแล้วเด้หลังจากประกาศกฎหมายขึ้นมาในมื้อวันเสาร์แล้วนี่คนเจ๊กนี่เขาคนฮ่องกงนี่นะเขาบอกเขาบอกเป็นคนเจ๊กแล้วเขาบอกคนเขาเป็นคนฮ่องกงคนประชาธิปไตยนี่เขาออกมา1,000,000 คนเนี่ยลงมาถนนและเขาก็จะเตรียมการเลือกตั้งเอาผู้นำอยู่ในฮ่องกงในปัจจุบันนี้มันหมดทันแล้วเนี่ยเพิ่นแล้วก็เจ๊กนี่ก็มีแต่สงครามในปากซื่อสงครามโปรปาการ์ด้าเป่าข่าวซื่อให้คนอย่างแต่ว่าพวกฮ่องกงนักต่อสู้เขาเด็ดขาดเขาว่าเขาบ่ยอมหนีจากฮ่องกงเขาต้องสู้ถึงเวลาสุดท้ายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในนี่โลกต่างๆกันลั่งล่อถ่ายอยู่ว่าเพิ่นสิใจบ่การเสียหายเพิ่นสิยอมบ่หรือว่ามันจะสิแข็งอยู่อันนี้พวกเขาจึงว่าให้เข้าใจน้ำกันว่าเรื่องการใส่กรรมสิทธิ์ของจิตนะมันมีจักประเทศนอติวาอยู่ในทะเลจีนใต้ข่าวพระเจ้าจึงว่ากรรมสิทธิ์ของเจ็กที่ห่วมอยู่ในกวมอยู่นะมีประเทศบรูไนนี้
ประเทศฮังมิ่งที่มีน้ำมันกับเป็นประเทศน้อยๆแต่ว่ามาเลเซียนี่ใหญ่เด้อเกือบ300ล้านคนเด้อแล้วก็ไต้หวันอีกเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นี่นะแต่ว่าพื้นที่ในทะเลจีนใต้เขาก็เห็นเลยว่า3,500,000กิโลเมตรอยู่ในทะเลจีนใต้กำลังยากแย่งเดี๋ยวนี้นี่หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นแนวนี้เท่าเจ็กนี่มันเป็นแนวนี้เพราะว่าเจ็กได้สร้างเศรษฐกิจมาใน20ปีนะการปลูกฝังอยู่ในประเทศจีนนะดินดอนตอนยานอยู่ในประเทศเจ็กนะกลายเป็นผิดเบิดเลยถามมาลังเลยเพราะว่าเขาปลูกหลายใส่เคมีโกนหลายเป็นผิดเพราะว่าเอามาใส่เป็นบริโภคให้คนเจ็ก 1,400 ล้านคนเป็นผิดปั๊บดินดอดตอนยาอยู่ในเมืองเจ็กในปัจจุบันนี่เห็นบอกเป็นผิดแล้วมันเมื่อหันยังหันเขามาใส่อยู่ในเมืองลาวนี่เป็นตลาดปลูกมากใหม่อาศัยประเทศพม่านี่อาศัยประเทศเวียดนามนี่เห็นบอกประเทศไทยนี่ได้อาศัยขึ้นมาเป็นผู้ผลิตให้เจ็กบริโภคผักสดนี่แต่ว่าปลูกอยู่เมืองเจ็กนี่มันบ่เกิดแล้วเดี๋ยวนี่ทุกสิ่งดินดอนต้นยานี่กลายเป็นเคมีโกบอันนี้แหละจังว่าให้พ่อแม่พี่น้องให้เสื่อมมันน้ำกันว่าผู้ที่ทำควบส่วนนี่ต่อโลกเขานี่แล้วก็เป็นผู้ลักลอบเอาทรัพย์สมบัติของสาธารณนี่เดี๋ยวนี้มันถือเทพเจ้าหรือว่าถือพระพุทธเจ้าองค์ศักดิ์สิทธิ์ของโลกนี่ลงโทษแหละให้พวกการติดตามอยู่ในนี้แล้วก็ขอให้ท่านนายกทั้งรุ่นฟังน้ำกัดแล้วก็หันทิศทางแบบใหม่นี่ให้มันไปในการหมุนเปลี่ยนของโลกนี่แบบใดให้พวกเราติดตามน้ำกัดเนาะเอาข้อส่งขึ้นในท่านแขกประตูต้องเราขอบใจใหญ่เกือบอนันต์ที่ได้ลงลึกพอสมควรเพื่อความกระจ่างแจ้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ตามรับชมมาฟังตามข่าวเจ้าได้ติดตามเรื่องคอมเมนต์เข้ามานี่ก็หลายท่านที่ว่าสนใจผู้ที่เข้าใจผิดก็มีผู้ที่เข้าใจถูกก็มีผู้ที่ว่าสิยกย่องว่าเว้าอันนั้นถูกก็มีหลายอันนี้ก็อยากขอคำคิดคำเห็นเพิ่มเติมอีกเนี่ยจากใหญ่บุญเฮงบุพพาเนาะขอเชิญใหญ่ก็ขอบใจนำทัดแกงอีกท่านนึงเนาะก็ถูกแล้วเพราะข้าพเจ้าก็เห็นดีนำท่านเกือบท่านวันลังที่กล่าวมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องเขาเอิ้นว่า ความทะเยอทะยานของเจ็กนี่นะก็เป็นสิ่งที่น่าหัวแล้วก็สร้างความวุ่นวายให้แก่ชาวโลกเนาะแล้วเฮามาเบิ่งกันคักๆกว่าเจ็กนี่สร้างสถานการณ์ในปัจจุบันนี่เพื่อพังในความผิดพลาดของพยาธิโควิดนี่ได้กันสิเว้าแล้วหมายถึงว่าเพิ่นสร้างปัญหาตัวนี้นี่ขึ้นมาแล้วบ่มีทางออกเห็นบ่แต่ความจริงเราการปนามผลิตเรื่องนำเขาเอิ้นว่าอังติดเป็นเรื่องการป้องกันเพิ่นนี่นะมันบ่ท่านสำเร็จแต่ว่าเพิ่นความทะเยอทะยานเพิ่นนั้นขยายตัวอยากได้หลายโพดก็คือกับท่านวันลังได้กล่าวมานี่แหละว่าพยาธิมันเกิดแต่ต้นปีพุ่นเห็นบ่แต่ว่าเพิ่นนี่พยาธิปิดบังแล้วก็ส่งคนที่ติดเสื้อพยาธิเนี่ยออกไปทั่วโลกเห็นบ่เพื่อว่าเพิ่นสิควบคุมสถานการณ์ตัวนี้เห็นบ่บัดนี้การมาสร้างปัญหาอยู่ในทะเลนี้ทะเลแปซิฟิกนี้เห็นบ่โดยที่ป้าให้อานาผู้ที่ได้รับมันเขาเอิ้นว่ามีผลประโยชน์หรือว่ามีเขตน้ําดินแดนที่ต่อเนื่องกันอยู่หั่นมีความสถานหรือว่าความระแวงและป้องกันกลายขึ้นเห็นบ่ในโดยเฉพาะเลยแม่นอเมริกานี่ที่เขาได้นะรักษาความปลอดภัยในการเดินทะเลอยู่แถวนั้นเนาะในเส้นทางแอนเตอร์เนชั่นแนลแถวนั้นเขาก็บ่ว่าง่ายดอกเห็นบ่อันนี้แหละหมายถึงว่าแต่ละประเทศที่ว่าอยู่ในเกี่ยวของในทะเลแปซิฟิกนี่ก็พยายามซื้อเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์นอเรื่องย่นเรื่องเฮือเรื่องยังทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละการเพื่อป้องกันเห็นบ่อันนี้มันก็เป็นนโยบายว่าการเพิ่มพลังด้านยุทธเขาเอ่ยว่ายุทธศาสตร์เทคโนโลยีใหม่หรือว่าอาวุธรุ่นใหม่ให้เพิ่มทวีขึ้นเห็นบ่ทุกๆประเทศนี่ได้สั่งจากอเมริกาหมดเห็นบ่ถ้าอเมริกาจะผลิตผู้เดียวจะไปป้องกันผู้เดียว
มันก็เป็นการที่ว่าเป็นการเอาเปรียบเห็นบ่ดังนั้นจึงว่าประเทศญี่ปุ่นก็ได้สั่งย่นเห็นบ่อินเดียยังทุกสิ่งทุกอย่างนี่สั่งจากอเมริกาหมดนี่แม่นเครื่องอาวุธที่ทันสมัยที่สุดจากกันจากสหรัฐอเมริกาเนาะอินเดียนี่ก็บัดนี้มันประเทศที่ว่ายังหลงไหลก็ในข้าวก้อนเช่นไทยนี่ก็ซื้อเครื่องดำน้ำเจ๊กเนาะมันบ่แต่ว่ามันก็ยังบ่ทันได้แลนได้เครื่องดำน้ำตัวนี้มันบ่ทันได้แลนมันใช้งานดีได้เพราะว่าจักมันสิเทคโนโลยีมันสิซําไหนมันบ่แต่ว่าเทคนิคแน่นอนที่สุดมันบ่ผลิตอันแนวนี้ให้ดอกยังมันได้ซื้อมันทันได้แฝงดินซื้อ1แถม1นี่นะเนาะในการนี้แกติดนี่นี่ครับพระเจ้าก็อยากเบิ่งอยู่ว่าชาติไทยนี่เพิ่นบ่เดี๋ยวนี้นี่ก็ในพุ่นอเมริกานี่ก็ไปอันนําหวมลงไปอนามตกลงกับอนาไทยเด้อที่ว่าบางเทื่อนี่ก็อาจจะไทยนี่ก็สิได้กวดคุณภาพเบิ่งได้ว่าการซื้อเรือดำน้ำจากเจ็กมานี่นะมันใช่มันมีประสิทธิผลทำได้นี่หรือว่าขี่ลงไปเลิกๆแล้วสิระเบิดแตกก็มีได้เห็นบ่อันนี้อันนี้ก็ยังคิดอยู่เห็นบ่นั่นนี่ล่ะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นสภาพการแนวนึงลาวนี่ยังบ่มีทะเลเนาะบ่ได้ซื้อเรือคันแม่นลาวมีทะเลนี่ก็สิซื้อแล้วน้ําเจ็กขนาดอันนี้เนี่ยเอาเบิ่งแล้วเห็นบ่แต่ว่าเพิ่นซื้ออันสแตไลท์นี่ซื้ออันดาวเทียมนี่เห็นบ่มีดาวเทียมเพิ่นซื้อมาหั่นน่ะตั้งหลายโกดนะเพิ่นใช้ประโยชน์ในหยังแน่150ล้านดอลลาร์150ล้านดอลลาร์ครับนั่นเมื่อโทรศัพท์ค่ะนั่นอินเทอร์เน็ตยังนี่ยังแพงอยู่นําไปส่วนลาวนี่ยังเห็นบ่ยังบ่ได้อำนวยความสะดวกยังหมดอันนี้แม่นเรื่องปัญหาของอันนั้นเศรษฐกิจของลาวนี่เพราะว่าอ่อนสมรรถภาพเพราะว่าย้อนความเสื่อและว่าเขาเอิ้นว่าสิ่งมือเป่าเนาะว่ามีความอยากได้ทะเยอทะยานแต่ว่าบ่คิดคํานึงเบิ่งว่าผลประโยชน์และตนเองนี่จะมีความใส่ใจได้บ่เห็นบ่ว่าเรื่องทฤษฎีนี่แปลว่านําตําเป่าดังไกลนะแปลว่าผลงานแล้วบ่มีหยังมันอันนี้เฮาก็เห็นนะในประเทศชาติบ้านเฮาเนาะบัดนี้คันเว้าเรื่องเจ๊กนี่เพิ่นสร้างปัญหากระทบกระเทือนหลายอย่างนี่เป็นเพียงแต่ว่าสร้างสถานการณ์ซื่อๆดอกแต่ว่าถ้าแท้ๆสิเฮ็ดกับอันนั้นสงครามแท้ๆนี่คิดว่าคือสิเป็นไปบ่ได้ผมว่ามาเห็นแล้วดิสัญญาณภาพการซ้อมรบการครึ่งพลังของอันประเทศพันธมิตรนี่นะอินโดแปซิฟิกหรือว่านาโต้นี่นะก็เฮ็ดให้เห็นแหละเห็นบ่อันนี้เฮามายกตัวอย่างว่าแบบที่ว่าสิ่งที่มันเกิดมาแล้วเนาะเห็นมาแล้วนี่นะประเทศอันนําในอิรักนี่นะสิไปยึดเอาคูเวตนี่นะเฮาก็มาเห็นแล้วว่าการเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์มาจากอันโซเวียตได้มาจากเยอรมันตะวันออกสมัยนั้นนะรถตั้งรถซ่านะลงไปใส่อันนั้นน่ะบัดไปถูกครับอันนั้นรถตั้งของอเมริกาลงมาแต่เยอรมันเนี่ยนะที่ครึ่งกันในสุดนั้นนะมันก็เห็นแหละว่าสมรรถภาพอันนั้นเรื่องอันนั้นอันนี้มันก็บ่เท่าเทียมกันแล้วเห็นบ่ดังนั้นคูเวตนี่ก็เลยตกไปเห็นบ่อิรักก็บ่ได้เห็นบ่ดังนั้นแปลว่าผู้นำนี่ที่ว่าสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนนี่ก็ถูกก็คือตันพิธีกรเก่าแล้วว่ากระสิชุดถ่ายมากกับไปตายอยู่ในหู้แล้วนี่แหละมันไปบ่รอดเงินคําเพิ่นทางเลยโกยมาหลายนะอันนั้นคําหั่นน่ะแต่จะเอามาทมก็บ่ได้เห็นบ่อันที่สุดแต่บัดสุดท้ายแล้วก็ไปดีตายอยู่ในหู้ก็คือว่าเนาะอันนี้เขาก็อยากให้เบิ่งว่าสภาพการของบ้านเฮานี้ถ้าหากว่าชี้สร้างสถานการณ์แบบอายใหญ่เพิ่นแบบเท่าจีนนี่นะก็คือว่าอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้มีชื่อเสียงเกิดขึ้นสร้างสถานการณ์ตัวหลอกลวงไปเรื่อยๆเห็นบ่ก็คือกับจีนที่สร้างสถานการณ์อยู่เท่าทุกวันนี้เห็นบ่ต้องมาเบิ่งแล้วว่าบ่มีหยังเขาเอิ้นว่าแบบว่าเฮียนในหลักการตัวนี้หมดเห็นบ่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันสิไปรอดบ่มันสิไปได้บ่เห็นบ่ประชาชนนี่เขาก็เตรียมการอยู่แล้วเตรียมการจะเตรียมแล้วถ้าว่านายกกันทีรัฐแถลงการใน New Normal ของเพิ่นนี่นะถ้าเพิ่นบ่มีการปฏิบัติตัวจริงนะ
อันนี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พาให้อนามาส้นนี่จะพยายามทักทายเลยจะโทรตามมาอีกเห็นบ่แล้วบัดนี้เฮามาเบิ่งเลยว่าประเทศมหาอำนาจที่เพิ่นกำลังกล่าวเล่าว่าอันนี้ว่าให้นี่นะและเขาสิมีแนวคิดแนวใดเห็นบ่อันพอเพียงแต่ว่าเขาตัดการช่วยเหลือ น้อยๆซื่อๆนะเจ้าก็ตายแหละบ่มีหยังแหละเห็นบ่คันว่าอเมริกาบอกมหาอำนาจบอกที่ว่ายังเป็นผู้หุกห้านอยู่หั่นน่ะคันว่าเพิ่นเก่งแท้ๆก็ไล่มันออกติสถานทูตหั่นน่ะเห็นบ่พอเอาไว้เห็นหยังซั่นน่ะคันว่าเก่งแท้อันนี้แหละเฮามาเบิ่งแท้มันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นคําเว้าคำเว้าที่ว่าบ่ให้อันเจนาร์ชงยุคใหม่ลงรุ่นล้านเกิดใหม่ที่บ่ฮู้จักนี่ต้องฟังไปเห็นบ่แต่ก็คือกับมันเจ๊กนี่คันยังแข็งกระด้างอยู่หรือว่าสร้างข้อมูลว่ายนี่เจ๊กอาจจะปิดประเทศอีกเป็นครั้งที่สองเห็นบ่ที่ว่าปิดมานานแล้วเจ๊กนะที่เปิดประเทศเข้าสู่การตลาดโลกตลาดเศรษฐกิจในประธานาธิบดีนิกสันนะบอลสงครามเย็นจะสิ้นสุดลงเห็นบ่ต่อไปนี่ถ้ายังดื้อดึงนำเหตุแบบสถานการณ์แบบที่ว่าเพิ่นมีความกระหายอยากเป็นใหญ่นี่นะเพิ่นก็สิปิดลงอีกได้ในครั้งต่อไปเพราะว่าเขาเอิ้นว่าพันธมิตรทุกบอนนี่นะเขาจะลงโทษเพิ่นนะลงโทษเพิ่นอันนี้เนี่ยเขาอยากให้เห็นบ่ลงโทษเพิ่นแหละมันในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพิ่นไปลุกล้านฮ่องกงบ่ฮ่องกงนี่กว่าวันสัญญากันจนปี2147พุ่นน่ะก็ยังเหลืออีกกันเศร้ายึดกว่าปีเนาะ3เกือบ30ปีแต่ว่าเพิ่นก็ลุกล้านไปก่อนแต่ว่าบัดนี้เพิ่นยังไปก้าวล่าอีกไรว่าอังกฤษนี่ปุ้นระดมเอาประชาชนจีนหนีอีกได้บ่ทั้งที่สัญญานำนะให้นำสันติภาพหรือสัญญาในสิทธิประชาธิปไตยของฮ่องกงนี่ยังบ่ทันสิ้นสุดอันนี้แหละเรื่องไต้หวันนี่คือกันไต้หวันนี่เพิ่นสิไปลุกล้านอีกก็เป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้ดอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มหาอำนาจหรือว่ามันเขาเอิ้นฟ็อกซ์แต่นำนี่อินโดแปซิฟิกนี่มันครึ่งพลังให้เจ้าเห็นแล้วเห็นบ่ให้เจ้าเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นไปบ่ได้ว่าเจ๊กนี่เพราะว่าเฮายังอยู่4นาทีเท่าไหร่อ้าวข้าพเจ้าก็บ่มีหยังหลายก็มีแต่เท่านั้นแล้วอันก็ทุกอย่างก็เห็นด้วยนํามันท่านวลังท่านเกือบเพิ่นได้กล่าวมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไปบ่รอดแล้วเรื่องเจ๊กนี่เอาเนาะก็ให้คอมเมนต์ธนิกรก็ขอโทษใหญ่ครับพี่น้องเพราะว่าเรื่องการที่ว่าเจ๊กแดงกับสปป.ลาวนี่ก็สิว่าลาวแดงก็ว่าแม่นเนาะเจ๊กแดงลาวแดงมันก็สิไปนํากันนั่นแหละเนาะอันนั้นลุงน้องกับนายเรื่องการที่ว่าบ่มีดอกคําว่าเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ว่าพวกกันน่ะพรรคปฏิการพรรคเดียวนี่หรือว่าพวกที่ว่าปกครองแบบให้มนุษยธรรมนี่เว้าแต่ปากซื่อว่ามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าประเทศเจ๊กแดงก็เช่นเดียวกันยกตัวอย่างคือกันครับอันน้ำท่วมอยู่ประเทศเจ๊ก34ล้านคนมีปัญหาเจอภัยน้ำท่วมแม่นบ่แต่งบประมาณที่ว่าเพิ่นนั้นเอามาซอยแล้วนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นเศร้าเจ๊กถือกันภัยน้ำท่วมนี่34ล้านคนเพิ่นซอยมา44ล้านดอลลาร์เดมามาซิเลียใส่หัวคนหนึ่งใหญ่วันลังด้วยไปหัวละยูโร1ดอลลาร์ซาวบ่ติดตามมาซ่อมมาฟังเป็นเรื่องการเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องเพราะอันนั้นการปกครองของบรรดาพรรคปฏิการพรรคเดียวแบบให้มนุษยธรรมนี่นะเว้าแต่ปากซื่อๆว่าความเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ว่าภาคปฏิวัตินี่มันบ่มีจักเถื่อนอกจากมันเป็นความเป็นห่วงเรื่องอำนาจเรื่องอิทธิพลเรื่องลัทธิของมันซื่อๆอันนี้เฮาซอแสดงให้พวกท่านเห็นว่าเรื่องการที่ว่าอันนี้ครับเจ้าอยากเว้าวินาทีหนึ่งว่าละ politics การเมืองเรื่องการเมืองนี่สร้างคนให้มีความหูความฉลาดให้มีความเก่งกาจสามารถบ่แม่นว่าสิเฮ็ดให้คนนี่เป็นคนถอยบ่กล้าปากกล้าเว้าการที่ว่าพวกเฮาเมาะซอแสดงออกเป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้พวกท่านทั่วทุกมุมโลกนี่แม่นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องการเมืองที่เกี่ยวของพวกพันกับเรื่องอันนาการเมืองภายในของประเทศเฮาอันนี้แหละแม่นว่าขอให้พวกท่านเ
เอามาเป็นตัวอย่างว่าถ้าเฮามีแต่ก้มหัวมีแต่ถาด้วยเขาหน่อยมีแต่ถาเจ้าบ่มีความคิดประดิษฐ์สร้างแนวใดสิมาเปรียบเทียบหรือว่าแลกเปลี่ยนอันนี้หมายความว่าเฮานี่สิเป็นคนถอยไปตลอดหอดมือตายอันก่อนสิอำลาข้าจากกันไปครับเจ้าอยากขอให้ผู้ละหน้าที่2นาทีเพราะว่าเฮายัง2นาทีใหญ่บัลลังอยากขออันนั้นเพิ่นใหญ่ปิดรายการของเฮาเลยเนาะแล้วก็อำลาข้าจากกันไปขอขอบใจนำทานผู้ที่ตามรับชมมาฟังโอกาสหน้าพบกันใหม่เนาะขอขอบใจขอเชิญทานบัลลังเจ้าขอขอบใจน้ำทานแขกปทุมทองจากประเทศฝรั่งเศสถ้าหากจีนคิดว่าจีนนะเตรียมพร้อมแล้วที่จะเปิดสงครามโลกครั้งใหญ่อยู่ในทะเลจีนในทะเลแปซิฟิกครับเก็บคอยกคำอันนั้นตัวอย่างขึ้นข้าพเจ้าขอตีราคาว่าอันนั้นเวลาได้มาฮอดแล้วถึงการพังทั้งหลายของประเทศจีนนั่นเองตัวอย่างข้าพเจ้าเอาอย่างหมู่เว้าให้เพิ่นเบิ่งกลับขึ้นไปปี1991เมื่อการแตกหักของสหภาพโซเวียตนั่นเองซึ่งว่าหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ได้พังแบบเพ่พังลงรัสเซียได้แตกออกเป็นหลายประเทศจีนก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันถ้าหากจีนถ้าผู้นำจีนเด้อแต่มีความให้เพิ่นเบิ่งกลับขึ้นไปปี1991เมื่อการแตกหักของสหภาพโซเวียตนั่นเองซึ่งว่าหลังจากพรรคคอมมิวนิสต์ได้พังแบบเพ่พังลงรัสเซียได้แตกออกเป็นหลายประเทศจีนก็อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันถ้าหากจีนถ้าผู้นำจีนเด้อแต่มีความสลาดสงสัยเห็นข้าพเจ้าแน่นอนว่าในด้านกำลังทางทหารแล้วกำลังของจีนจะบ่มีความสามารถหรือเทียบเท่าแมทชิ่งต้านทานกับกำลังพันธมิตรของอเมริกาในปัจจุบันนี้ปัญหาทั้งหมดนี้สร้างขึ้นเกิดขึ้นนี่บ่แม่นลูกสร้างขึ้นให้จีนแม่นจีนสร้างให้ตัวเองตกเข้าไปอยู่ในแก่และบ่มีทางออกพยายามสร้างปัญหาความสนใจดึงดูดความสนใจของประชาชนจีนในประเทศดังที่ท่านบุญเฮงได้เสนอว่าให้สาวหนุ่มคนหนุ่มในประชาชนในจีนให้เขาเบิ่งสภาพการยุ่งยากอยู่ในประเทศนั้นหันเหความสนใจไปใส่ทางรอบคุณอันนี้เป็นแนวนโยบายการโฆษณาสุนเสือของอาจารย์รัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์อันหนึ่งเป็นวิธีการสุดท้ายโดยที่ว่า desperation ที่ว่าบุมีแนวสิเหตุละ
หรือได้เห็นได้สร้างสภาพการนี้ขึ้นในมื้อนี้ก็ขอขอบใจน้ำท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาที่ได้ใช้เวลานั่งร่วมชมกับรายการของพวกเขารายการสามกระบอกเสียงแม่นภายใต้การผู้ประทำและการเห็นพ้องจากองค์การร่วมลาวเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยซึ่งเป็นองค์การการจัดตั้งทักการเมืองยากใจมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอยู่ในสปปลาวเรื่องแต่พันกร้อยเจ็ดสิบห้ามองปัจจุบันนี้เป็นระบอบเผด็จการให้กับตาวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศชาติในระบบการปกครองประชาธิปไตยเพื่อความอยู่ดีผาสุกของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาขอขอบใจขอลาไปก่อนนะโชคดีบายครับอย่าคิดมาค่อยนั่นลืมบ้านเฮาเด้อนาอย่าคิดหาว่าค่อยลืมบ้านเกิดแล้วนั้นสายเบอร์ค่อยยังจืดจำฝังวิญญาณย้อนสิ่งผักดันค่อยจำจากไปอย่าคิดว่าค่อยบ่แม่นคนลาวเด้อนาอย่าคิดหาว่าค่อยหมดเลือดลาวหรือใดค่อยยังเว้าลาวอย่างเต็มคำสำเนียงเสียงลาวแสนภูมิใจแม้นค่อยอยู่ใสค่อยยังเป็นลาวปู่ย่าตายายค่อยเกิดในแผ่นดินนี้ให้ฟ้าห่มบารมีอาณาจักรล้านสางห่มขาวค่อยแสนภูมิใจเจ้าจงไว้เสื้อสายค่อยลาวเสื้อสายเจ้าก็แม่นลาวแล้วเฮาสันได้เครื่องใจอย่าคิดว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่แผ่นวันนั้นค่อยดับสีวีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมน้ำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีสางห่มขาวค่อยแสนภูมิใจเจ้าจงไว้เสื้อสายค่อยลาวเสื้อสายเจ้าก็แม่นลาวแล้วเฮาสันได้เครื่องใจอย่าคิดว่าค่อยอากตัญญูเด้อนาค่อยคิดไว้ว่าฝ่าลาวมีมือวันใหม่วันนั้นค่อยดับสีวีลูกหลานค่อยคงหวนคืนไปพร้อมน้ำฝุ่นกายค่อยคืนธรณีWe'll be right back.
กันไปหัวใจอะไรหาจากจากไปไกลตาโสมลาก่อนอย่าโศกเศร้าอย่าห่วงใยอย่าวอนคงบ่นานจะวนย้อนมาพบกันอย่ากันไปหรือไทยอย่าลืมลงจากวันนี้ก็มองโอ้วันนั้นหากผิดเถิงบังดาราเบื้องดวงยานสายตาเฮาจะพบกันในจังหวะเราก็มาดูเรื่องของข่าวสารต่างประเทศครับในกรณีความตึงเครียดระหว่างทางด้านของสหรัฐอเมริกาและก็ทางด้านจีนครับเรื่องของทะเลจีนใต้นั้นก็ยังคลุกคลุ่นครับทุกวันนี้มันก็ยังมีข่าวคราวออกมาตลอดนะครับอย่างไม่ขาดสายหลังจากความตึงเครียดที่มันเกิดขึ้นโดยที่ทางด้านของสหรัฐได้มีการส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นเข้าไปยังในเขตทะเลจีนใต้ก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ทางด้านจีนซึ่งก็ถูกมองจากนานาประเทศว่าสหรัฐอเมริกาและจีนนั้นต่างก็มีการมาแข่งขันเพื่อที่จะมาขยายอิทธิพลในเขตของทะเลจีนใต้
เราเต็มที่เพื่อนพ้องเราดีแต่นี้